ใคร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 ก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันโลกปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็เข้าใจยากหน่อยเนาะฟังยากหน่อยเพราะมันมีคำว่าปรัชญาถ้าหากว่าไม่แหลมไม่คมจริงๆมันก็ยากที่จะทะลุทะลวงต้องแหลมทั้งคมแหลมจนสุดแหลมหรือแหลมจนเกินแหลมคมจนเกินคมแปลว่าไม่แหลมแหลมจนเกินแหลมแปลว่าถึงจุดนั้นแปลว่าไม่แหลมคมเกินคมเลยจุดคมก็แปลว่าไม่คมเห็นไหมนี่แหละคือภาษาเนี่ยภาษาปรัชญานะให้รู้ไว้แต่การที่จะเข้าถึงปรัชญาที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ลงเรือแล้วก็พายทวนน้ำตามน้ำแล้วก็ตัดกระแสน้ำมันไม่ใช่อากัปกิริยาดังนี้คำว่าไปถึงเข้าถึงเห็นไหมครับจะเดินเข้าไปดุยๆไม่มีทางได้เลยครับคำว่าเข้าถึงนะเพราะฉะนั้นการเข้าถึงเนี่ยมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งมิติหนึ่งมิติไหนทีเนี้ยเห็นไหมครับเกินคำอธิบายแล้วครับมันมีมิติหนึ่งและมิติไหนแล้วมันมีกี่มิติทีเนี้ยโอ้โหตายเลยลุงออกยอมตรงนั้นนะยอมจริงๆครับยอมมากๆนะในการที่จะจับมาวางให้เห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นสิ่งของจับต้องได้เนี่ยยอมจริงๆครับเอาที่มันง่ายๆในตัวแต่ละท่านแต่ละคนนะเชื่อความคิดมันเป็นยังไงลองหยิบเอาความคิดอยู่สิเอาอย่างเงี้ยทำนองเดียวกันความคิดมันคืออะไรใครๆก็มีความคิดลองจับเอาความคิดมันเป็นตัวตนดูสิได้ไหมเนี่ยทำนองเดียวกันนะแต่ไม่เหมือนกันนะด้วยเออใช่ไหมฮะทำไมถึงบอกว่าไม่เหมือนกันไอ้ความคิดมันพอจะรู้กันหรอกครับแต่มันเกินคิดเนี่ยนั้นคำว่าความคิดมันคืออะไรก่อนความนึกความคิดเนี่ยก็คือใจนั่นแหละครับความนึกความคิดนี่คือใจมันเป็นยังไงใจนะครับหยิบเอามาดูได้ไหมเห็นไหมฮะทำนองเดียวกันนะกับที่บอกว่าเข้าถึงปรัชญาทำนองเดียวกันนะแต่มันไม่ใช่นะมันคนละเรื่องนะไม่ใช่เอามันต่อเนื่องอะไรกันอ่ะเพราะฉะนั้นใจมันถึงมีคำว่าจิตอีกคำหนึ่งไงกายใจจิตอย่างเงี้ยนั้นสุดใจสุดใจขาดดิ้นใจมันเป็นยังไงคือความนึกคิดเป็นยังไงสุดความนึกคิดจนสุดความคิดนั่นแหละฮะมันจะไปได้จิตนี่
เพียงแค่ภาษานะพี่เอ๋ยเพราะฉะนั้นปรัชญาเนี่ยถ้าวิเคราะห์จริงๆเนี่ยมันจะเข้าใจยากยากม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 ากแสนมากยกเว้นเข้าถึงเท่านั้นจึงจะง่าย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 และแสนง่ายด้วยเข้าถึงเพราะฉะนั้นคนเข้าถึงเข้าถึงแล้วก็ถอยหลังใช้ภาษาเข้ามาเล่าสู่กันฟังมันเหมือนกับเป็นการเล่นลิ้นครับเหมือนเลยนะเหมือนเป๊ะเหมือนเล่นลิ้นคำว่าเล่นลิ้นก็หมายความว่าเอาจริงไม่ได้อะเงี้ยเหมือนพวกสร้างวาทกรรมมันจริงไม่ได้จริงจังไม่ได้พวกวาทกรรมอย่างเงี้ยนะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ไม่เหมือนก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตผมว่ายุคนี้นะฮะเป็นยุคที่มนุษย์จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายเพราะว่ามันมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะมันสิ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้ง่ายๆนะครับสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยฮะแม้ว่าถ่ายรูปเนี่ยยังเห็นนะครับเห็นไหมรูปถ่ายยังเห็นด้วยพูดเนี่ยครับรูปถ่ายยังเห็นด้วยเห็นรูปเป็นถ่ายเลยถ่ายรูปก็เห็นอยู่ในคือเห็นคำว่ารูปเนาะจะเอาหยิบที่อยู่ในรูปเนี่ยมาถือครองก็ไม่ได้อีกอย่างเงี้ยที่ผมพูดเงี้ยไหวไหมครับอย่างเช่นเห็นรูปในแผ่นกระดาษเนี่ยอย่างเงี้ยจะเอามาถือครองก็ไม่ได้มันก็ได้แค่เห็นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจสิ่งนั้นได้ต้องเข้าถึงเนี่ยคำว่าเข้าถึงเนี่ยมันจะอธิบายไงเข้าถึงก็ยกตัวอย่างเราเห็นหนองน้ำเดินไปแล้วก็เดินไปริมสระน้ำเนี่ยเดินรอบริมสระน้ำแต่เห็นแค่น้ำเห็นแค่หนองน้ำถ้าเข้าถึงน้ำแหละทีเนี้ยก็ตัวกระโดดเข้าไปในน้ำน่ะนะก็อธิบายเป็นภาพนี้ได้คำว่าเข้าถึงเห็นไหมก็ทำนองนี้แหละครับจิตเหมือนกันถ้าเข้าถึงจิตสารและบริสุทธิ์เนี่ยพอเวลาเข้าถึงปุ๊บร่างกายเราเนี่ยเหมือนกับถูกชุบไปเลยนะครับเหมือนกับถูกชุบเหมือนกับกระโดดลงไปในน้ำเคลือบด้วยน้ำชุบด้วยน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่โอ้โหไอ้เจ้าความรู้สึกมันใช้ความรู้สึกเนียนมากจนไร้ความรู้สึกนี่ไหมแปลว่าหมดความรู้สึกรู้สึกจนหมดความรู้สึกคิดจนหมดความคิดนี่แหละครับเกินภาษานี้ไม่มีภาษาให้อีกแล้วครับไม่มีภาษาสื่อสารอีกแล้วครับครับรู้สึกจนหมดความรู้สึกคิดจนสุดความคิดปรัชญาคิดเอาไม่ได้ถ้าใครอยากได้ก็ต้องคิดไปคิดจนสุดความคิดนะมาจึงจะเข้าถึงปรัชญาซึ่งแปลว่าเป็นปัญญาเลิศประเสริฐสิวิไลเพราะฉะนั้นมันจะเข้าใจยากมากเลยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพก็เห็นใจนะครับเห็นใจผมก็ตั้งเป้าเหมือนกันนะชาตินี้นะครับก่อนที่จะสิ้นชีพตักใสเนี่ยครับแปลว่าอะไรครับสิ้นชีพคือไม่มีชีพไม่ใช่อาชีพนะไม่มีลมหายใจนั่นแหละครับสิ้นชีพจากสายแปลว่าตายนั่นแหละครับครับผมว่าศตวรรษนี้แหละครับมนุษย์จะรู้และเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันมีลุงหงอกมาแชร์อยู่เวลาเนี่ยมากระตุ้นมาสะกิดมาแชร์หรือว่ามาเล่าให้ฟังเข้าหูสู่ใจใช่ไหมครับมันก็ท่านก็คอยใคร่ครวญไตร่ตรองกรองเห็นไหม
กรองภาษากรองอากัปกิริยาของลุงออกบ้างแล้วก็จะรู้และเข้าใจตามเมื่อรู้เข้าใจตามก็ระวันเข้าถึงสิ่งนี้เวลามันถึงเมื่อมันป๊อกแป๊กเลยครับมันเชี่ยชั่วช้าเลยครับไม่รู้จะความรู้สึกอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะยกตัวอย่างได้ยังไงเพราะมันเป็นความรู้สึกของใครของใครอย่างผมรู้สึกตรงนี้ผมก็ได้ทุกเม็ดเราได้ทุกเม็ดครับเราได้ทุกก็ผมรู้สึกตรงนี้มันก็เลยเล่าเข้ามาได้ทุกเม็ดทุกมิติอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าท่านไม่รู้สึกมันก็มันไม่รู้สึกอะเนาะจะให้ว่าไงทีนี้เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกตามทีนี้อ้าวถ้าพอจะมีความรู้สึกตามนะฮะเนี่ยร่างกายมันจะตอบสนองคือโต้ตอบขนลุกขนพองนี่เป็นต้นน่ะเห็นมั้ยบางทีตาเนี่ยมันจะสว่างแวบวูบวาบขึ้นมาน่ะหรือว่าเนื้อตัวก็จะวูบวาบขึ้นมาเนี่ยหรือขนลุกขนพอง2สยอง9อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันจะได้รูปแบบนี้ครับก็แปลว่ากระตุ้นผิวกายให้อยู่เนี่ยกับหล่อหลอมความคิดหรือว่าปรับความคิดเนี่ยปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่สลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่คำว่าความเชื่อถ้าหากว่าความเชื่อคือเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งจะเป็นแก้วก็ได้เป็นแก้วอะไรก็ได้วัตถุชิ้นหนึ่งมันเป็นความเชื่อเป็นก้อนอยู่ก็แล้วกันสลายความเชื่อเอาค้อนมาตีแก้วแตกเปรี้ยงสลายออกไปสลายออกไปมันสลายความเชื่อแล้วก็หยิบมาทีละอย่าง2อย่างมากองกันใหม่หยิบมาทีละอย่าง2อย่างนะแก้ว2ใบก็ได้ปึกปังแตกกระจายหยิบทั้ง2อย่างมารวมกันแล้วก็มาเนี่ยเรียกว่าแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ก็แปลว่าได้หมดใหม่เข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมครับพยายามนึกอยู่ในกรอบนี้ให้ได้หน่อยครับในแต่ละวันในแต่ละวันเราเรียกว่าพินิจพิจารณาครับมันก็น่าเห็นใจฮะมันจะสร้างคนไม่มีสิ่งนี้มันจะสร้างหรือว่าจินตนาการมามันไม่ได้คนไม่มีสิ่งนี้มันจะหยิบมาเป็นตัวอย่างยกเป็นตัวอย่างมันไม่ได้มันเตะมันตันไปหมดนะครับอย่างผมก็ยกตัวอย่างได้ง่ายเพราะว่ามันรู้แล้วมันเข้าใจกับสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังนะก็เลยยกตัวอย่างได้ค่อนข้างจะหลากหลายประมาณนั้นนะครับเนี่ยมันไม่มีทางเลือกอื่นเลยฮะในการที่จะนำสิ่งที่มันบริสุทธิ์นะผ่านสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นำสิ่งที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวมนุษย์ตัวลุงงอกเนี่ยครับลุงงอกเพียวอินิจี้เนี่ยนำสิ่งที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ผ่านสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ผ่านอากาศครับอากาศคือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นะแล้วท่านก็นั่งอยู่ในท่ามกลางของอากาศอยู่ใช่ไหมมันก็เหมือนกับค่อยๆสะกิดสะเกาค่อยๆทำให้กระเพื่อมถ้าผู้ใดก็ตามที่มีความรู้สึกช้ามันก็ยากอ่ะมันก็ยากเข้าหูสู่ใจรู้สึกช้าเงี้ยแต่เอาเถอะผมว่าผมมีหลายอย่างนอกจากจะมีเสียงเข้าหูสู่ใจแล้วผมจะมีมือเบิกย้อยๆด้วยครับให้เกิดความรู้สึกทางด้านผิวกายได้ด้วยเห็นไหมครับมันก็เป็นสองแรงหรือว่าสองจุดกระตุ้นเห็นไหมยังไม่พอท่านมีตาทีนี้ฮะก็ยังเห็นอากับกิริยาผมด้วยอย่าลืมนะ3อย่างนะครับหูท่านก็ได้เพราะกำลังฟังเสียงผมอยู่เวลาเนี้ยตาท่านก็ได้เพราะว่าท่านเห็นอากับกิริยาผมอยู่ในขณะนี้เห็นไหมครับผิวกายถ้าผมโบกมือเมื่อคราวที่แล้วเป็นไงครับโบกมือย่อยๆอย่างเงี้ยรู้สึกรู้สามั้ยผิวกายเนี่ยได้ตั้ง3สิ่งสิ่งที่ไม่ได้นะฮะก็คือกลิ่น
บางท่านได้กลิ่นผมนะฮะกลิ่นบุหรี่ที่ผมสูบเนี่ยยอมรับไหมครับว่าท่านที่อยู่หน้าจอท่านอยู่บ้านท่านนั่นนะครับไม่มีใครสูบบุหรี่หรอกเพราะสิ่งแวดล้อมในตัวท่านท่านก็ยอมรู้ดีไม่มีใครสูบบุหรี่ตัวเองก็ไม่ได้สูบบุหรี่เฮ้ยกลิ่นบุหรี่มาจากไหนวะใช่ไหมบางท่านบางคนได้กลิ่นด้วยนะลึกซึ้งไปกว่าทีนึงพูดเนี่ยไม่มีน้ำลายท่านมีน้ำไม่มีน้ำลายเอ้ยน้ำลายมันไหลมาได้ยังไงวะเนี่ยเห็นไหมเผลอๆได้น้ำลายด้วยนะเห็นไหมฮะได้ทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกกลิ่นไงนะใช่ไหมน้ำลายรสชาติดีไม่ดีเปรี้ยวปากต่างหากเอ้ยความหวานมาได้ไงที่ปากเนี้ยเฮ้ยกลายเป็นขมซะนี่ก็แปลว่าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานนะเฮ้ยปากขมเฮ้ยมันแก้กันได้หรอวะเนี่ยเนี่ยหรือดีวันนี้ก็มีเค็มนะไม่ได้พูดเล่นนะพี่เอ๋ยสังเกตเอาสิครับท่านผมก็พยายามทักท้วงให้สังเกตในตัวท่านเองอย่ามาเชื่อง่ายๆนะเห็นไหมข้างหลังบอกว่าอย่าเชื่อเพราะสิ่งนี้มันเชื่อง่ายไม่ได้ครับเห็นไหมออกกันไว้เลยแล้วฮะกันว่าอย่าเชื่อเนี่ยใช่ไหมครับเพราะเชื่อแล้วมันจะไม่ขบไม่คิดไม่พิจารณาครับมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเชื่อแล้วก็ไม่คิดต่อถ้าเชื่อปุ๊บก็ยอมรับปุ๊บเลยครับอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าโง่ทันทีเลยครับเชื่อปุ๊บโง่ปั๊บนะถ้ายังไม่เชื่อก็ยังไม่โง่ทีนี้คำว่าโง่ทีนี้คำว่าฉลาดมันอยู่ตรงไหนนะหรือว่าได้แต่ภาษาคำว่าโง่กับฉลาดฉลาดแกมโกงด้วยหรือเปล่าทีนี้เห็นไหมใช่ไหมฮะใครล่ะผู้นำเยอรมันฮิตเลอร์ไอ้พวกฉลาดมากแล้วมันโกงด้วยเอาไปทำปุ๋ยเดี๋ยวเอาไว้ในแผ่นดินเห็นไหมครับว่ามันตัวร้ายกาจมากฉลาดแล้วโกงเนี่ยโอ้โหโคตรชั่วเลยเห็นไหมถ้าฉลาดก็ต้องเอาความฉลาดมาช่วยผู้คนเงี้ยถือว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลถ้าฉลาดแล้วก็โกงเอาอะไรใส่ตัวเนี่ยโอ้โหฮิตเลอร์เอาไปฝังทั้งเป็นนะไว้นะใช่ไหมครับขยันและโง่เหมือนกันทีเนี้ยขยันจริงแต่มันโง่ก็ไปฝังทั้งเป็นเหมือนกันแหละเพราะมันทำอะไรผิดพลาดหมดขยันจริงแต่ทำอะไรผิดพลาดหมดให้กวาดบ้านก็ทำของแตกให้เก็บสิ่งของก็ทำของแตกหล่นเห็นไหมกี่ครั้งก็อยู่อย่างนั้นนั่นแหละครับให้ทำอะไรผิดพลาดหมดเนี่ยเขาเรียกว่าแต่ทำทั้งวันเสียหายทั้งวันปล่อยให้จับเตาแก๊สเนี่ยเตาแก๊สลุกไหม้ไฟระเบิดอีกอย่างเงี้ยปล่อยให้จับเครื่องไฟฟ้าในบ้านจับปุ๊บพังเลยเห็นไหมคนประเภทนี้ต้องรู้ตัวนะครับหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคนอื่นเขาใช้มาเป็นตลอดเวลาพอได้เข้ามาจับปุ๊บอ้าวเฮ้ยมันเสียทันทีเงี้ยใช่ไหมก็เป็นค่าใช้จ่ายต่อลักษณะเงี้ยกรณีอย่างนี้หรือไม่นะฮะขยันแล้วโง่นะลองถามตัวเองเถอะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับลองสังเกตให้ดีๆใช่มนุษย์มันไม่ครบดี 100% เนี่ยมันหาไม่มีหรอกครับยกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นนะฮะจึงจะมีแต่คำว่าดีครบ 100% เกินอีกต่างหากประมาณนั้นครับถามว่ามีไหมในแผ่นดินโลกเนี่ยเห็นไหมมีไหมล่ะ
ถ้ามีก็บอกหน่อยนะจะได้เป็นเพื่อนคู่หูกันสักหน่อยนึงใช่ไหมพอได้ไหมครับเอาล่ะกลับมาสู่สิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับไฟพอแบบนี้ไฟไม่พอนะบ้างเนี่ยไฟไม่พอบ้างนะในขณะนี้ในปัจจุบันเนี่ยเขากำลังค้นคว้าวิจัยอยู่หรือเปล่าหรือเอามาใช้งานแล้วในขณะนี้แต่ลุงหงอกว่าผมลุงหงอกเอามาใช้งานแล้วก็แล้วกันจะเล่าให้ฟังจะอ่านให้ฟังเนี่ยครับไอ้เนื้อหาภายในเนี่ยทางด้านการแพทย์ครับเรื่องสาธารณสุขไอ้คำว่าสาธารณสุขสาธารณะมันก็ไม่น่าจะปิดบังนะคำว่าสาธารณะเนี่ยมันเป็นของกลางคือเกี่ยวกับข้องภาษาเนี่ยสาธารณะสุขไอ้ความสุขอ่ะมันเป็นสาธารณะแล้วจะปิดไว้ทำไมล่ะนั้นจะไปชื่อครับว่าสาธารณะทำไมอย่างนี้เป็นต้นถ้าวิเคราะห์ภาษาเล่นๆกันนะครับจะมาลองฟังให้ดีนะครับสิ่งที่กำลังค้นคว้าอยู่ทำการวิจัยอยู่นะเขาสำเร็จลุล่วงได้แล้วหรือยังท่านก็ไม่รู้แต่ผมรู้แล้วเพราะว่าผมอ่านมาแล้วไอ้สิ่งที่กำลังเขาค้นหาอยู่ตอนนั้นลุงออกเอามาใช้ได้เรียบร้อยแล้วจ้ะต้องฟังนะครับหนึ่งในนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพที่กำลังเป็นที่นิยมในการศึกษาวิจัยก็คือสร้างอุปกรณ์ฝังใต้ผิวหนังเพื่อส่งยาไปรักษาโรคเรื้อรังบางชนิดมีคำว่ารักษานะลุงงอกปฏิเสธคำว่ารักษาโดยสิ้นเชิงนะครับลุงงอกปฏิเสธคำว่าโรคโดยสิ้นเชิงอย่าลืมไม่นะขาดนี่ภาษาลุงงอกลุงงอกจะไม่ยอมรับคำว่าโรคและไม่ยอมรับคำว่ารักษาเอาใครยอมรับสิ่งที่ว่านั้นก็คือเขาก็แล้วกันนะหรือถ้าหากว่าท่านยอมรับก็อยู่ที่ตัวท่านนะผมก็เชื่อว่าในหน้าจอมันมีส่วนหนึ่งแน่นอนว่าไม่ยอมรับคำว่าโรคและคำว่ารักษาในส่วนหนึ่งอยู่หน้าจอเนี่ยผมก็ไม่ทราบได้หรอกว่าเป็นใครบ้างเดี๋ยวผมก็จะขอดูนิ้วมือ ใช่ไหมครับเอาล่ะแต่ลูกงอกไม่ยอมรับคำว่าโรคแน่นอน 100% นะแล้วก็ไม่ยอมรับคำว่ารักษาแน่ๆเพราะรู้ว่าไม่ดีลูกงอกจึงไม่โง่ที่จะไปรักษามันเห็นไหมครับอย่าลืมนะขึ้นต้นมีคำว่าโง่มีคำว่าฉลาดนะครับปรัชญานั่นนะครับมันมาจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้นะครับโอเคนะเอาล่ะตามเขาไปแล้วกำลังพูดถึงเรื่องเขาอยู่นะไอ้เรื่องเราก็มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขีดเส้นใต้เรื่องเราไว้ก่อนเราไม่ยอมรับคำว่าโรคเรื้อรังรักษาโรคไม่ยอมรับเด็ดขาดใช่ไหมโอเคนะคือเขาสร้างอุปกรณ์ฝังใต้ผิวหนังฝังอุปกรณ์คำว่าอุปกรณ์ก็คือชิ้นโลหะชิ้นหนึ่งก็ได้วัตถุชิ้นหนึ่งก็ได้มาฝังไว้ที่ใต้ผิวหนังเราเนี่ยครับโอเคไหมง่ายๆครับถ้าหากว่าเราท่านก็ได้ไปหาเขาคือทางการแพทย์เนาะตะวันตกที่ว่าเนี่ยนะจะไปได้ก็สุดเป็นโรคเรื้อรังบ้าบอข้อโป่งที่เขาว่าเลยครับเขาก็วัตถุชิ้นหนึ่งมาฝังไว้ใต้ผิวหนังเราโอเคไหมเสร็จแล้วเขาก็ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมลองฟังดูดีนะครับรักษาโรคเรื้อรังบางชนิดสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถกินยาได้ทางปากกินทางปากไม่ได้ปกติก็ฉีดใส่อยู่แล้วนะโอเค
อย่าเพิ่งไปวิจารณ์เขาเมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยสถาบันฮิวสตันเมโทติกในรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเป็นความสำเร็จโอ้ประกาศเลยนะประกาศเพื่อทราบเลยนะได้ประกาศเป็นความสำเร็จในการฝังอุปกรณ์ใต้ผิวหนังเพื่อส่งยาไปรักษาโรคในระยะยาวให้กับผู้ป่วยได้แล้วจ้าหยุดเอาไว้คิดดีกว่าทีมวิจัยบอกว่าการฝังอุปกรณ์นี้จะช่วยทำให้ส่งยารักษาโรคเรื้อรังเป็นไปอย่างต่อเนื่องดูซิจะส่งยังไงอ่ะส่งยาจากต้นทางไปถึงปลายทางคือผู้ป่วยมันจะส่งยังไงปกติมันต้องเป็นหีบห่อใช่ป่ะล่ะเป็นเม็ดเป็นชิ้นไปเลยก็ไม่รู้มันต้องส่งกันแบบนี้ดูสิเขาจะส่งยังไงนะครับเช่นนิดหนึ่งถอยหลังนิดหนึ่งรีไวน์นิดหน่อยทีมวิจัยบอกว่าการฝังอุปกรณ์นี้จะช่วยทำให้ส่งยารักษาโรคเรื้อรังเป็นไปอย่างต่อเนื่องเช่นโรคไขข้ออักเสบและความดันโลหิตสูงโดยใช้ระบบการจัดส่งแบบนาโนเชลเน่นนาโนเชลเน่นคำว่าเชลเน่นแปลว่าอย่างเช่นทีวีช่อง3ช่อง7นะ3 channel 5 channelทีวีแต่ละช่องนะหรือแม้แต่ YouTube บ้านเราทีวีชานอลเนี่ยก็คือช่องบ้านเราทีวีที่อยู่ด้วยกันในขณะนี้โอเคมั้ยครับคําว่าชานอลนะครับ delivery system delivery ก็ประเภทรับส่งไงทุกวันเนี้ยอยากจะกินอาหารหวานคาวเรานั่งอยู่บ้านเราโทรศัพท์ไปปุ๊บเขามีการรับส่งมีมอเตอร์ไซค์เร็วไงนะ delivery เห็นไหมมันก็เป็นการเคลื่อนไหวอย่างนี้แต่วิธีที่เขาจะพูดเนี่ยเอาอะไรส่งโอเคไหมครับที่ใช้สื่อสารแบบไร้สายนั่นไงไอ้พวกไร้สายมันนะพวกกดปุ่มไงไอ้ปิดเปิดโทรทัศน์ไม่ต้องเดินไปกดปุ่มไม่ต้องมีสายเสียบโอเคไหมกดปุ่มจริงๆมีคำว่าไร้สายก็คือพวกคลื่นโอเคไหมครับที่ใช้การสื่อสารแบบไร้สายควบคุมจากระยะไกลด้วยเทคโนโลยีบลูทูธในเครื่องมือถือมือถอยก็มีบลูทูธนะครับคำว่าบลูทูธมันเป็นอย่างนี้ถ้าเครื่องของผมไปโยงกับเครื่องของเพื่อนคนหนึ่งโอเคไหมโยงกันอยู่ติดกันอยู่นะครับทีนี้เพื่อนคนนั้นโทรศัพท์ไปหาใครก็ไม่รู้ในโลกใบนี้ผมฟังได้สบายเลยมันต่อติดกันอย่างนั้นโอเคไหมครับหรือทำนองเดียวกันถ้าผมคุยกับใครสักคนหนึ่งนะโทรศัพท์เพื่อนผมเขาก็รู้ทันทีว่าผมคุยเรื่องอะไรกับใครนี่คำว่าดูถูกมันต่อคลื่นเข้าหากันบลูทูธโอเคไหมครับลักษณะอย่างนี้กับบลูทูธเป็นอย่างนั้นนะซึ่งอุปกรณ์N นาโนเดี๋ยวฟังก่อนคำว่านาโนก่อนคำว่านาโนภาษาตลาดสดตลาดแห่งที่เขาใช้กันนาโนเนี่ยเวลาเขาพูดกันนาโนเม็ดแปลว่าความยาว1เม็ดโอเคนะแบ่งออกมาให้เป็นถึงพันล้านส่วนพันล้าน1เม็ดไม่รู้
มันซอยแบ่งเนี่ยมันเรื่องมันนับได้ถึงพันล้านถ้าเป็นเส้นนะฮะก็ขีดเส้นไม่ได้พันล้านเส้นโอเคไหมครับ1นาโนเมตรถ้าเป็น1นาโนเซนติเมตรล่ะทีนี้ก็ทำนองเดียวกันนะ1เซนติเมตรเนี่ยมันสามารถขีดเส้นทีขนาดไม่รู้ได้พันล้านเส้นเหมือนกันเนี่ย1นาโนเมตรโอเคไหม1นาโนเซนติเมตรโอเคไหมถ้าหากว่าเป็นนาทีทีนี้1นาที1นาโนนาทีไม่รู้ใช้คําว่านาโนนาโนเป็นหลัก1นาโนนาทีมันก็ซอยยิบนาทีเนี่ยมันสามารถซอยไปได้ถ้าเป็นวินาทีทีเนี้ยนะให้มันเร็วนะฮะก็ได้ถึง1000ล้าน1000ล้านวินาทีนะงงมั้ยเนี่ยก็ไม่รู้ว่า1นาโนไปวางตรงไหนมันก็พันล้านพันล้านกันแล้วกันโอเคนะครับนะได้พันล้านพันล้านโอเคไหมคำว่านาโนถ้า1นาโนก็เศษ1ส่วนทีเดียวใช่ไหมเศษ1ส่วนของพันล้านนาทีของพันล้านวินาทีวินาทีเนี่ยพูดเป็นพันพันล้านนะก็คือคลื่นนั่นแหละครับคำว่านาโนก็คือเรื่องคลื่นโอเคไหมครับคลื่นความถี่นี่นะเห็นไหมรวมความก็คือตรงนี้เองนะครับนาโนเอาล่ะค่อยๆตามไปครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นไม่ใช่สิ่งของเป็นชีวิตประจำวันของท่านของผมนะครับนานๆทีลุงออกจะได้นำมาสิ่งเหล่านี้มาอธิบายขยายความผ่านจอให้ได้รู้ให้ได้เข้าใจไอ้ที่เขาพูดนะฮะจะเป็นใครก็ตามในโลกก็พูดผ่านจออะไรต่างๆเราจะได้ฟังเขารู้เรื่องบ้างโอเคนะนี่เขาบอกว่าก้าวให้ทันเรื่องของความรอบรู้รอบของเทคโนโลยีเขาหน่อยประมาณนั้นนะครับไม่งั้นตกยุคตกเทรนเนี่ยเขาว่าบ้านเราทีวีต้องไม่ตกเทรนนะครับเราล้ำยุคไปอีกเยอะของเราล้ำกว่ารักษาผ่านจอด้วยการโบกมือเนี่ยของเราเหนือกว่าเยอะพอดีรู้นี่แค่นะเขายังใช้พวกฟังก่อนครับซึ่งอุปกรณ์เขาย่อส่วนนี้ NDS N นี่คือนาโนนั่นนะใช่ไหม D ก็คืออะไร Delivery S ก็คือ System นี่ก็แค่นี้เขาก็ย่อทีนี้พอเวลามีภาษาเต็มปุ๊บก็จะใช้ภาษาย่อส่วนมากเลยจะเป็นอย่างนั้นไอ้ผมเนี่ยไม่อยากจำพวกนี้แหละครับใช่ไหมฮะไม่อยากจะจำทุกนี้เพราะมันไม่เอามันรกสมองมันรกโอเคนะจะควบคุมการปล่อยยาโดยไม่ต้องพึ่งพาปั๊มหรือวาล์วอย่างนั้นเดาทางได้เลยท่านน่ะไอสิ่งที่เขาฝังไว้ใต้ผิวหนังเนี่ยเขาบรรจุยาไว้แล้วโอเคไหมครับบรรจุเรียบร้อยแล้วเสียบคาตัวไว้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ควบคุมโดยการผ่านคลื่นให้มันปิดเปิดปิดเปิดตรงนี้ใส่ความดันใส่แล้วก็ว่ากันไปตรงนี้แค่นี้เองถ้าดูตามเนี้ยวิเคราะห์ได้ออกทันทีเลยใช้คลื่นเห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้เองแค่นี้ก็วิเคราะห์ได้แล้วโอ้โหโอเคไม่เป็นไรที่สำคัญคือมีประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นปีในการควบคุมยาทุกวันและร่างกายได้รับยาตามกำหนดรวมถึงได้ปริมาณที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ป่วยแปลว่าผู้ป่วยถ้ามีน้ำตาลมากมันก็ปล่อยอินซูลินเข้าไปให้เงี้ยถ้าหากมีหลายโรคทีเนี้ยมันมีทั้งความดันมีทั้งน้ำตาลมีทั้งไขมันโอเคไหมมีทั้งไวรัสตับเงี้ยหรือมีทั้งมะเร็งตามด้วยมะเสงตามด้วยมะเมียวรกาน่ากลัวเต็มนะมันทีเนี้ยไอตัวชิปหรือว่าตัววัตถุอะไรที่มาฝังตัวเนี่ยหน่วยผมไม่เล่นด้วยแบบนั้นนะผ
ผมขอตายดีกว่าไม่เอาหรอกไม่รู้ลุงออกไม่เอาไม่เอาอย่างนั้นชีวิตอย่างนั้นมันยุ่งยากเหลือเกินมีชีวิตก็ใช้ชีวิตยุ่งยากเหลือเกินแล้วจะอยู่ไปทำหาทำไมวะเนี่ยเนี่ยนี่ลุงออกเลยลุงออกคิดอย่างนี้เนาะโอ้ตายกูตายจะกินหลับนอนต่างถูกควบคุมได้หมดทุกเขาควบคุมเราหมดตลอดโอ้ยไม่เอาแล้วครับยุ่งยากจะกินจะนอนจะคล้องนะมองท่าก็ยุ่งเหยิงหมดแบบเนี้ยโอ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 ้ยอ้าวเรื่องเขาเพราะว่าเรากำลังพูดเรื่องเขาอยู่รู้เขารู้เราไม่ต้องรบเกาะก็ไม่แพ้ใช่ไหมใช่ไหมรู้เขาหน่อยไม่เป็นไรเปล่าเรารู้เราพยายามรายการที่นี่ก็พยายามให้รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองชัดไหมครับที่นี่บ้านเราทีวีเนี่ยเราก็มีเป้าหมายของเราอยู่แล้วเราก็ทำมาตลอดหมื่นกว่าคลิปก็อยู่ในเก็บกรอบพวกนี้ทั้งหมดแหละโอเคนะครับทีนี้กลับมาถึงร่างกายรับยาตามกำหนดแล้วนอกจากสองโรคที่ว่าเนี่ยโรคไหนเขาว่าเริ่มต้นเนี่ยความดันโลหิตสูงง่อยไขข้อไขข้อไขข้อความดันโลหิตสูงนอกจากสองโรคที่ว่านั้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะนำวิธีนี้ไปรักษาโรคเรื้อรังอื่นๆเยอะแยะเลยเช่นโรคเบาหวานเนี่ยมาแล้วโรคหัวใจใดๆก็ตามที่คาดการว่าเทคโนโลยีนี้จะถูกทดสอบบนสถานีอวกาศนานาชาติในปีหน้าอ้าวยังไม่ได้อ๋อจะถูกทดสอบแปลว่าเขาติดตั้งสิ่งใดๆไว้ที่สถานีอวกาศแล้วจะส่งผ่านดาวธงดาวเทียมนั่นขึ้นเพราะนั้นไอ้ควอนตัมเนี่ยฮะที่บอกว่ามันมีไวๆๆอ่ะที่บอกว่ามีความเร็วสูงเนี่ยครับแบบเรียลไทม์เนี่ยครับมันจะมากกว่ายังไงมันจะใช้ตรงนั้นนะครับโอเคนะควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมอินเทอร์เน็ตที่ว่ามีความเร็วสูงนี่แหละเห็นมันจะมารูปแบบนี้นะพี่นะเอาคาดว่าเทคโนโลยีนี้จะถูกทดสอบบนสถานีอวกาศนานาชาติในปีหน้าซึ่งทีมวิจัยหวังว่าสักวันหนึ่งระบบการส่งยาแบบนี้จะพร้อมใช้งานอย่างกว้างขวางในวงการแพทย์ที่สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและลดค่าใช้จ่ายในระบบการดูแลมันจะไปลดได้ไงเนี่ยมันจะไปลดค่าใช้จ่ายได้ไงอ่ะโอ้ยตายกูเลยไม่รู้กี่พันล้านที่ว่าลงทุนไปนั่นนะเราสองมือเปล่าดีกว่าไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยนะครับท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมเห็นไหมฮะขอคอมพิวเตอร์เรียลไทม์มาเลยครับไม่น่าจะเกิน2ปีนะเห็นไหมของเขายังวิจัยกันอยู่เขาลองกันอยู่ของเรามาใช้ได้แล้วจ่ายไหมครับโอเคไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครับเมื่อเวลาฟังแล้วเนี่ยพิเคราะห์จะตามดูสิครับที่วิเคราะห์ตามดูสิครับว่ามันใช้ได้ไหมเราใช้โทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้ก็ปวดหัวตัวร้อนกันทันทีเงี้ยของเรามาใช้ได้ตั้งนานแล้วจ้าลุงออกเอาสิ่งนี้มาใช้ได้ตั้งแต่นู้นน่ะปี40แล้วจ้าผ่านวิทยุผ่านเสียงนั่นแหละครับเห็นไหมทุกวันนี้ก็ผ่านเสียงพูดนี่คือผ่านเสียงนะครับใช่ไหมลุงหงอกไม่ใช่นานนะจ้าเพราะฉะนั้นเราทำได้เพราะว่าเราคือใครเราคือใครต้องรู้จักตัวตนของตัวเราเองว่าเราคือใครผมก็พูดจังนะเมื่อวานเย็นที่ผ่านมาก็ย้ำคำที่ว่าเราคือใครต้องหาตัวตนตัวเองให้ได้ชัดเจนโอเคนะถ้าหากว่าฟังวันนี้ไม่ทันก็ถอยเราไปฟังคลิปเมื่อวานนี้มันบอกวันเวลาอยู่แล้วไม่ใช่หรือคลิปนั่นนะใช่ไหมกดต่อไปนี้นะกดวันเวลาเนี่ยกดไปเลยเดี๋ยวมันขึ้นมาเองยูทูบบ้านเราทีวีกดแค่วันเวลาวันที่วันเดือนปีเนี่ยครับกดวันปีขึ้นมาเลยครับระวางแผนไม่ถึงขนาดนั้นนะครับในการที่จะค้นหาว่า365วันเนี่ยลุงออกทำอะไรกันบ้างแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยโอเคไหมครับจะให้ความสะดวกกับคนรุ่นต่อไปเพราะผมจะรู้ดีว่าภาษาที่ผมพูดทิ้งเอาไว้ตรงเนี้ยมันอยู่อีกนานนะครับอยู่อีกนานนะครับจนกว่าโลกใบนี้มันจะพังไปรุ่นนะหรือจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ที่
ที่เขาใช้บริการอยู่มันจะพังไปพร้อมๆกับโลกนั่นใช่ไหมครับแม้ว่าตัวผมเองมันจะไปแล้วไปเผาแล้วไปไหนก็ไม่รู้เลยครับสิ่งที่ผมพูดณวันนี้มันยังคงอยู่นะใช่ไหมผมวางแนวทางไว้ถึงขนาดนั้นนะครับกับผู้คนกำลังศึกษาสิ่งที่ผมพูดอยู่เวลานี้เห็นไหมครับดูซิว่าจะขนาดไหนผมมองไกลขนาดไหนไหวไหมพี่เอาอย่างเดียวอีกอย่างก็ยังได้ถ้ามีเวลานะคิดว่ามันจะไม่จะไปคนละเรื่องนะครับอย่าเลยกว่าผมจั่วหัวไว้เฉยหรอกว่าโฟตอนพลังงานสูงสุดที่สุดสูงนะโฟตอนพลังงานสูงที่สุดจากนิวจากเนวิลล่าไอ้โฟตอนถ้าใครอยากจะรู้เรื่องของโฟตอนเรื่องพลาสมานะฮะวันมะรืนนี่ก็มีการบรรยายแล้วนะครับถ่ายภาพได้ด้วยนะมาดูนั่งกล้าวนี่นะครับจะอธิบายให้ฟังจะเล่าให้ฟังไอ้โฟตอนเนี่ยผมก็พูดจังไอ้ภาษาเขาเนี่ยนะแต่เราไม่ใช้แล้วเราโชว์ออฟไปแล้วเห็นไหมครับเราเป็นดิสเพลย์เอามาใช้เห็นแล้วของเขายังนู่นอยู่เนาะของเรามาใช้ได้แล้วไม่พูดเล่นนะลุงเอาพูดเห็นหน้าตาอย่างนี้ไม่ใช่เล่นๆนะอืมโอเคไม่ไปตรงนั้นดีกว่าเพราะมันจะยาวนะไอ้ยามันคนละล็อกนะครับไอ้นู่นพวกดาราศาสตร์ไปนู่นนะครับอ่ะต่อไปขอดูหัวแม่มือดูสิถ้าหากก็ฟังได้ทันฟังแล้วพอเข้าใจหรือว่าเข้าใจนะครับก็ดูสิยกนิ้วดูสิมันจะได้วัดผลได้ว่าผมใช้เรื่องอย่างนี้พูดจาอย่างนี้ฟังทันไหมเข้าใจไหมแล้วผมจะดูจำนวนเนี่ยปืด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 ยกขึ้นมาเลยไผบ้างเนาะเอาอย่าลืมคำถามด้วยนะใครพร้อมคำถามก็ถามกันมาได้เลยโอ้ยแปลว่าเข้าใจยากจริงๆน้อย1 2 3 4 5เข้าใจน้อยไหมครับมันไกลตัวเนาะอย่างนี้ก็รู้ทันทีว่าจะเข้าใจน้อยไหมครับเรื่องนี้จะเข้าใจน้อยใช่ไหมน้อยเพราะจะช้าๆปกติแล้วมันจะบึบๆแปลว่าเรื่องอย่างเงี้ยจะเข้าใจยากเพราะมันอยู่ไกลตัวนะครับก็น่าเห็นใจนะครับแต่ว่าเธอลุงหงอกเข้าใจแน่นอนนะไอ้ที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยลุงหงอกแกเนี่ยเขาบอกว่ามันรู้มันเข้าใจเข้าใจเขารู้เข้าใจเขาก็คือรู้เขานั่นแหละครับนะแล้วมารู้เรานะครับมันเสียหายตรงไหนถ้าจะไปรู้เขาบ้างเห็นไหมครับสามัญสื่อก็ต้องรู้เราถ้ารู้เราหมดเราแล้วจะรู้เขาหมดเขาเงี้ยส่วนมากมนุษย์ก็อยากจะรู้แต่เขาอยากรู้แต่เขาอยากรู้แต่เขาโดยไม่ยอมหันกลับมารู้ตัวเราเลยตรงนี้แหละครับมันจะตันนะครับต่อไปกลับขั้วกับข้างนะครับต้องพยายามให้รู้จักตัวเรามากกว่าที่จะรู้เขาสรุปเขากับเราก็ไปด้วยกันเห็นไหมครับรู้เขารู้เราโอ้โหมันได้ทุกมิติเลยครับมันจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากรู้เขารู้เราเนี่ยไม่ต้องไประแวงอะไรต่างๆเลยนะครับนี่คำว่ารู้เขารู้เราโอเคไหมครับต้องพยายามฝึกตัวเลยครับเนี่ยลักษณะการรู้เขารู้เราตามที่ลุงเงาะก็พยายามได้เล่าสู่กันฟังโอเคนะครับยอมรับว่าเข้าใจยากยิ่งปรัชญาที่ผมพูดตอนต้นยิ่งเข้าใจยากเพราะมันต้องเข้าถึงอย่างเดียวเพราะว่าไอ้คนเข้าถึงก็คือคนที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะมาจำแนกสิ่งที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้ได้ถ้าขาดปัญญาคือถ้ามีปัญญาก็สามารถอธิบายได้สองด้านได้นี่หรอไหมครับถ้าไม่มีปัญญาก็ลอยตามเขาไปหมดแหละครับลอยตามเขาไปหมดใช้ปัญญาเขาเดินตามเขาไปหมดรู้งอกรู้เขาแล้วก็ไม่ลอยตามเขาแน่นอนเห็นไหมก็มาถึงของเราเนี่ยลักษณะคำว่าปัญญาแปลว่าต้องเปรียบเทียบและหาข้อต่างให้ได้ด้วยมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งโอเคไหมครับต้องพยายามบอกลูกสอนหลานนะครับคำว่าปัญญาคือความแตกต่างความแตกต่างหาความแตกต่างหาข้อแตกต่างให้ได้หาบรรทัดฐานในแต่ละเรื่องให้ได้บรรทัดฐานเรื่องที่เขาพูดถึงบรรทัดฐานในสิ่งที่เราพูดถึงแต่สิ่งที่พูดถึงนั่นคือสิ่งเดียวกันเงี้ยเห็นไหม
หาบรรทัดฐานที่เขาพูดถึงสิ่งนั้นเราก็หาบรรทัดฐานเราพูดถึงสิ่งนั้นเหมือนกันเขากับเราต่างกันตรงไหนนี่ไอ้ความต่างนี่คือตัวปัญญาจำเลยครับในทางโลกเลยนะทางโลกไงนะแต่ถ้าทางธรรมมันไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่อธิบายความอย่างนี้นะครับทางธรรมมันเรื่องของเนื้อในแท้ๆเลยภายในตัวเราเองนะครับก็ฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้ดีเพราะที่นี่คือบ้านเราดอททีวีคนบ้านเดียวกันก็ต้องพูดจากันอย่างนี้ใช่นะมันจึงจะไปต่อได้ว่าเป็นโน่นเอาคำถามนี้นะครับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆที่เขาบอกว่ามีพุทธคุณด้านนู้นด้านนี้เช่นเสน่ห์โชคลาภคนที่ใช้แล้วเห็นผลเกิดจากความบังเอิญหรือว่าเกิดจากพลังงานที่เขาอัดพลังจิตลงไปในวัตถุครับแล้วพลังงานที่อยู่ในวัตถุมงคลมันช่วยเรื่องเสน่ห์เรื่องโชคลาภได้จริงไหมครับหรือเขาคิดไปเองเป็นแค่จิตวิทยาครับเหนื่อยไหมคนอ่านก็เหนื่อยแบบนี้คนฟังเหนื่อยตามไหมนี่ดีแล้วที่สงสัยสิ่งที่ว่านั้นน่ะที่ว่าคืออ่านเสร็จปุ๊บผมใช้วันนั้นเลยนะครับนั้นสิ่งที่ว่านั้นนะปุ๊บมันเป็นมานานแล้วภาษาในท้องตลาดถ้าเป็นกลุ่มสาธุนะฮะก็จะบอกว่านี่คือพุทธพาณิชย์โอเคไหมคนไม่รู้ก็คือไปไอ้คนรู้อย่างนึงหงอกทีเนี้ยไหนไหมถ้าพูดจาว่าเป็นยังไงต่อมันก็หักล้างกันแล้วมันก็ไปทำให้คนในสังคมเนี่ยไหนไหมปั่นป่วนไปหมดเพราะฉะนั้นในการอธิบายเรื่องพวกนี้ผมจะแบ่งไปสองช่วงช่วงที่รับได้โอเคพูดผ่านทั้งรับได้ถึง 80% อย่างเงี้ยอีก 20% เนี่ยนะแค่เนี้ยถ้ามีคน100คนอ่านมาปุ๊บคน 20% เนี่ยจะบอกโอ้ยไม่มีหาเลยหรอกตรงนั้นไหนมาอีก 80% โอ้ยเขาทำอย่างนี้มาตลอดมีแน่นอนเห็นไหมคนกลุ่มใหญ่ 80% ยังอยู่ในวงบางวนตรงนี้อยู่นะครับฟังใหม่นะครับกลุ่มสาธุนี่แหละกลุ่มสาธุไม่สาธุอื่นกลุ่มอื่นก็เหมือนกันฮะก็เข้ามาเข้ามาเอาว่าในโลกนี้ก็แล้วกัน 80% ยังวังวนอยู่กับสิ่งที่ว่านี้เอาอ่านใหม่นะครับอ่านมา 80% อยู่ในกลุ่มนี้อยู่นะครับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆที่เขาว่ามีพุทธคุณด้านโน้นด้านนี้เช่นเป็นเสน่ห์เสน่ห์ไว้จีบสาวเหรอหรือว่าสาวมีแล้วไว้จีบหนุ่มอย่างนั้นใช่ไหมคำว่าเสน่ห์ยาแฝกโอเคไหมครับโชคลาภถ้าหากว่ามีแล้วเดินไปแล้วไปเก็บทองเงินทองได้กลางถนนใช่ไหมแบบนั้นคำว่าโชคลาภหรือว่าซื้อหวยรวยเบอร์ได้ดีอย่างนี้ใช่ไหมคำว่าโชคลาภมันจะหมายความอย่างนั้นโอเคไหมครับแล้วใช้เห็นผลเกิดจากความบังเอิญหรือว่าเกิดจากพลังงานที่เขาอัดพลังจิตเข้าไปในวัตถุครับใช้พลังงานจิตอย่าลืมว่าจิตมีทั้งขุ่นบัวมีทั้งสะอาดมีทั้งบริสุทธิ์นี่ภาษาลุงออกโอเคไหมถ้าแบ่งเป็นภาคส่วนเลยแล้วฮะมีสองกรอบอ้างอิงคือหนึ่งจิตทางต่ำเรียกว่าสายยาศาสตร์แล้วมนต์ดำมนต์แดงมนต์ดำนั่นคือจิตทางต่ำทำลายจะเอาอย่างเดียวจิตทางสูงนะก็คือจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์จิตแนวทางปฏิบัติได้ที่ขึ้นพวกจิตสะอาดแล้วเขาจะไม่วุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้มีจิตทางที่มันขุ่นมัวมาวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้มีทั้งหมดประมาณ 80% ตามที่เล่ามาให้ฟังนี่เรื่องจิตเข้าใจครับแต่สำหรับผมอ่านจบผมจะชี้ชัดเลยแหละครับนะโอเคไม่เป็นไรส่วนทั้งหมดเดี๋ยวเพิ่งเอาตัวลุงหงอกเข้ามาปนนะเอาสังคมเข้ามาว่าก่อน80%ก็อยู่ในวังวนพวกนี้แหละแล้วพนักงานที่อยู่ในวัตถุมงคลช่วยเรื่องเสน่ห์โชคลาภได้จริงไหมครับหรือเขาคิดของเขาไปเองหรือแค่จิตวิทยาวงเล็บใหญ่ๆเลยเป็นเรื่องราวจิตวิทยานะครับเป็นเรื่องราวจิตวิทยาจิตวิทยาคือความเชื่อนะคนที่ส่งเสริมพวกนี้ก็คื
ทำไงจะให้คนอื่นเขาเชื่อก็พยายามไปดัดหาภาษาเข้ามาอากับกิริยาก็แสดงให้มันคล้องจองเหมือนพวกเขาเล่นหนังเล่นละครเนี่ยตีหน้าเศร้าด้วยความเท็จประมาณนั้นครับโอเคไหมกลุ่มนี้จะเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าดูให้เป็นนะครับอาศัยการแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีให้เกิดความน่าเชื่อถือนะฮะทำพิธีกรรมต่างๆนะให้มันเกิดความขลังไปด้วยในเวลาเรากันอย่างเงี้ยเขาจะมีสิ่งนั้นมาเป็นส่วนประกอบเพื่อจะโน้มน้าวให้กับผู้คนที่อยู่บ้านล้อมได้รับได้เข้าใจได้เชื่อเขาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นลุงหงอกจึงบอกว่าห้ามเชื่อข้างหลังนะครับกันความเชื่อก็ดีนะเออสังคมส่วนหนึ่งเขาชวนเชื่อกันโอเคไหมแต่มาที่นี่อย่าเชื่อเออมันก็มีตัวขานให้เหมือนกันเออเข้าท่าดิมันเออผมว่ามันได้ประโยชน์นะเออเอาคิดดูสิครับว่ามีประโยชน์จริงหรือเปล่าได้ไม่ได้อย่างเงี้ยโอเคนะเอาล่ะก็สรุปด้วยกันปรับปรุงให้ฟังแล้วนะฮะไอ้เครื่องรางของขลังเหล่านั้นก็คือ 80% นะก็จะวนอยู่กับสิ่งนั้นเป็นมามากเป็นมานานแล้วด้วยมันจะหมดจากแผ่นดินโลกมั้ยไม่มีหมดโอเคมั้ยจนกระทั่งนู่นแหละครับอีก2400ปีนั่นครับจึงจะหมดเพราะนี่จะหมดออกจากมนุษย์เพราะมนุษย์ยุคนั้นเวลาเกิดมาปุ๊บมันโสดาบันทันทีกลุ่มโสดาบันปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าไร้สาระแล้วครับ80%ถือว่าไร้สาระหมดเห็นไหมครับแล้วก็กลุ่มเข้าใจพวกนี้ก็คือประมาณ20%ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้โอเคไหมเขาจะไม่ยอมรับไม่ยอมรับแปลว่ารู้จริงไหมที่ไหนถ้ารู้จริงอย่างลุงงอกนะรู้จริงนะไม่มีหาอะไรมากจะเยียบใส่ให้หมดทุกตัวเดี๋ยวที่ว่าขังๆเห็นไหมเห็นไหมนี่คือรู้จริงโอเคไหมครับไอ้ที่ว่าแน่ๆเนี่ยมาจะเยียบใส่ให้หมดด้วยเห็นไหมนี่เขาว่ารู้จริงต้องพูดเช่นนี้ทีนี้ถ้าพูดเช่นนี้สังคมก็ย่ำแย่เห็นไหมครับคนที่ใส่เข้าไปเต็มคอคิดยังไงทีนี้เห็นไหมครับก็ไม่รู้แล้วครับผมก็แชร์ให้อยู่แล้วนะท่านก็รับไป80%ที่ว่าก็ไม่ว่าอะไรกันไงอีก 20% เขาก็จะมีผู้คนไม่ยอมรับไม่เป็นไรนี่ครับเขาไม่ยอมรับไม่ได้สูญเสียอะไรนี่ครับนะฮะหัวไม่แตกสักหน่อยนึงเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยเรียกว่าแชร์กันความเข้าใจแต่ทางผมเองปุ๊บผมถอยมาหลายก้าวเลยเห็นไหมครับนะก็แปลว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มยอมรับกลุ่มฟันธงลุงงอคือฟันธงเลยล่ะก็เพียงโอลิวันเนาะแล้วก็อย่าโกรธลุงงอเห็นไหมครับเพราะว่าคำถามนี้ถ้าหากว่าแชร์ได้ทั้ง3มิติ1คำถามตอบได้ทั้ง3อย่างช่องทางเนี่ยหาไหนได้เนี่ยโอเคไหมครับมันเพียงชื่นชมคำถามนะครับมันจะได้มีการก็คนที่อยู่ในตรงเนี้ยครับอยู่ในบ้านเดียวกันมันก็มีอยู่3ความคิดอยู่ทุก1ประเด็นปัญหามันจะมี3ช่องทางความคิดเชื่อไม่เชื่อรับได้ 80% ไม่รับ 20% อย่างเงี้ยเชื่อไม่เชื่อมั้ยครับไม่เชื่อ20เชื่อ80อย่างเมื่อกี้เนี่ยเฉยๆคือไม่เชื่อของผมมันเกินเฉยเนี่ยเคาะเลยจับเยี่ยวใส่ทันทีเลยใช่ไหมมันจะเหนือตัวนั้นของผมก็คือช่องทางที่4ก็แล้วกันเพื่อที่จะให้พิจารณาเห็นไหมครับแนวทางที่ท่านได้อยู่ตรงไหนทีเนี้ยก็ได้หมดทุกกลุ่มนี่แหละครับที่ท่านอยู่หน้าจอนั่นท่านได้หมดทุกกลุ่มโอเคไหมท่านจะถอยจากกลุ่มไหนหรือเพิ่มกลุ่มไหนทีเนี้ยแล้วแต่ทีเนี้ยเห็นไหมครับอยู่ที่ตัวท่านแล้วทีเนี้ยเลือกเอาสิจะให้ใครมาบังคับข่มขืนให้รับหรือไม่รับไม่ใช่วิถีนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของเสรีภาพหน้าที่สิทธิเสรีภาพนะรับผิดรับชอบไอ้พูดจาอย่างนี้มีผิดอะไรไหมครับนะเห็นไหมครับรับผิดสังคมไหมสังคมเสียหายไหมผมพูดเช่นที่ว่านี้จำแนกกลุ่มคนในสังคมให้ด้วยต่างหากเห็นไหมครับก็ทำให้มองเห็นได้เออมันมีสิ่งนี้จริงๆนะเพราะนั้นอย่าใจแคบเปิดใจโอเพ่นมายว่าไปรวมทั้งมายเซ็ตเลยยิ่งดีนะครับนอกจากโอเพ่นมายเราต้องมายเซ็ตแบบเซ็ตซีโร่ของความคิดหน่อยเงี้ยมายเซ็ตโอเคไหมครับดีไหมดีไหมพี่ดีไหมดีไหมใช้ได้ไปต่อครับคนที่มีความสามารถพิเศษสามารถหาคนหายหรือคนที่ตายไปแล้วแต่หาไม่เจอไม่รู้ว่าผู้ตายอยู่ที่ไหนทั้งที่ไม่เคยรู้จักกับผู้ตายแค่เห็นรูปก็สามารถบอกได้ว่าผู้ตายอยู่ที่ไหนตรงไหนแล้วก็เจอจริงๆตามที่เขาบอกเขารู้ได้ไงครับเขาเนาะเรื่องเขาเนาะไม่ใช่เรื่องเรานะ
ขารู้ได้ไงครับไม่ใช่เรื่องเรานะเอาแล้วเขาเห็นได้จริงๆนะอ้าวยกตัวอย่างถ้ำหลวงดีไหมเออขุนน้ำนางนอนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมก็คือเรื่องคนที่เขาได้เรื่องเจตเขาจะเห็นแต่ลุงออกเห็นไหมลุงออกไม่เห็นมันคนละช่องทางโอเคไหมครับลุงออกไม่ใช่ถนนสายนั้นเพราะถนนสายนั้นนะมันพลิกขั้วได้ง่ายมันหลอกง่ายโอเคไหมครับมันหลอกกันง่ายโอเคไหมพอเวลามันเชื่อปุ๊บก็ฮือกันทั้งหมู่บ้านหนึ่งเคสฮือ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 หาทั้งตำบลทั้งอำเภอมันได้เคสเดียวนะเอาต่อไปคนอื่นมีทีเนี้ยเป็นลูกหาบทีเนี้ยเห็นไหมก็หากินลูกหาบต่อทีเนี้ยเห็นไหมอย่างหากินกับลูกหาบโดยวิธีที่เขาว่าเนี่ยนั้นความเชื่อถือมันเกิดขึ้นนะครับโอเคไหมกลับมาถึงขุนน้ำนางนอนที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยหลวงพ่ออะไรนะชื่ออะไรนะพระสงฆ์รูปนั้นนะครูบาบุญชุ่มเออครูบาบุญชุ่มเห็นไหมท่านนั่งอะไรของท่านนะท่านเอาไก่มาหนึ่งตัวไม่รู้ว่ามีเหล้าด้วยไหวไม่รู้นะอีกสองวันเจอเห็นไหมครับนั่งอยู่นอกถ้ำนะสองวันเจอแล้วก็เจอจริงๆด้วยนะก็เจอได้ด้วยจิตโอเคไหมครับนางนาเข้าก็มีจริงไหมไอ้สาวน้อยนอนอยู่ตรงนั้นนะนอนหงายเก่งไงหลังฉางกลางอากาศตรงนั้นนะผมบอกว่าโอ้ยเฮ้ยอุ้ยอะไรมานี่คือเขาว่านะมันมีนะเขาเห็นเขาจึงบอกถูกนั่นคือเรื่องจิตจิตที่ว่าเป็นจิตศาสตร์ด้านจิตถามว่าคุณบุญชุ่มกับคนที่อื่นๆไหมล่ะคุณบุญชุ่มท่านมีศีลมีธรรมท่านก็รู้แล้วคงไม่เอามาหลอกลวงใครนะครับเห็นไหมมันก็ต่างกันถ้าหากก็เป็นนายกรนายขอคารวาสมีสิ่งนี้นะมีไหมครับโอกาสจะหลอกลวงใครมีไหมครับโอกาสอย่างเงี้ยจะต่างกันหรือไม่แต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่เสมอต้นเหนือปลายครูบาบุญชุ่มก็ใช่ว่าจะรู้กันทุกทีหรอกครับอ้าวครูบาบุญชุ่มเหมือนกันน่ะไม่ใช่จะรู้กันทุกเรื่องหรอกที่ว่าตาที่ว่าเห็นเนี่ยอ้าวไม่เชื่อไปถามเสียอ้าวไม่เชื่อไปถามท่านดูเดี๋ยวนี้เอาใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาครูบาบุญชุ่มนะไปถามเดี๋ยวนี้ว่าลุงหอกอยู่ตรงนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยงี้ดีกว่าเออมันไม่ได้ถ้าได้ให้เหยียบเดี๋ยวท้าเดี๋ยวเห็นไหมครับอย่าบอกว่าฟลุกคือมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่มันเปิดให้กับโลกได้รู้ธรรมชาติมันสั่งสอนมนุษย์ถ้ำหลวงนี่นะครับเห็นไหมธรรมชาติมันสั่งสอนให้มนุษย์ว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ว่าแน่ๆเนี่ยครับยังไม่สามารถสำรวจได้เลยว่าภายในนี้แต่จิตเขารู้แปลว่าจิตมันบอกให้รู้เหนือกว่าจิตมันอยู่เหนือกว่าบอกให้รู้เลยกำหนดวันได้ด้วยเนี่ยคือบาบุญชุ่มโอเคแต่ไม่ใช่ทุกครั้งไปหรอกกาทาเด้อมันเป็นเหตุของโลกใบนี้เหมือนกับพุทธศาสนาเนี่ยมันเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันถึงเวลาก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ให้รู้มันเป็นระดับโลกนะครับนะขุนน้ำนางนอน13หมูป่าเนี่ยเป็นระดับโลกนะครับให้รู้ไว้ผมนี่เป็นคนที่ไปสลายเมฆหยุดฝนไม่ให้มันตกนะฮะลูกงอกนี่แหละกล้าพูดดังๆด้วยครับลูกงอกนี่แหละของจริงเนี่ยมีหลักฐานกันนะบอกให้รู้ไว้มึงนั้นจะกล้าพูดได้แหลมคมขนาดนี้เฉลยโอเคไหมเนี่ยพอเวลามาถึงกับยกตัวเองอีกแล้วมาก่อนมันเข้ามาสู่เป้าหมายเนี่ยไม่พูดได้ไงมาถึงก็มายกตัวเองซิอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นไปนะครับนี่แหละมนุษย์สลายเมฆหยุดฝนได้นะนั่งพูดอยู่นี่ให้รู้ไว้ใช่ไหมครับปี54ก็ลุงงอกเนี่ยสลายเมฆหยุดฝนที่มันจัดทำท่วมบ้านท่วมเมืองเยอะๆเนี่ยลุงงอกนี่แหละให้รู้ซะมั่งโอเคไหมเอาละผ่านไปนะไปมาก็ไม่ก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงก็อย่าเชื่อโอเคดีแล้วผมมีภาษากันหยุงหลังอยู่นะเอออย่าเชื่ออย่าเชื่อโอเคไหมเอาละก็หวังว่านะคุณแกลเล็กซี่เอางี้ดีกว่ามาถึงวันนี้เราเข้าใจเขากันเป็นเขากันแล้วกันนะเรา
ข้าใจเขาก็พอแล้วนะครับหรือว่าเราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็เชิญนะครับเห็นไหมเป็นเสรีภาพหรือว่าเป็นอะไรนะเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์สิทธิตามด้วยเสรีภาพยังพอได้เป็นสิทธิของแต่ละท่านเห็นไหมครับแต่ทางผมก็จำแนกให้ฟังอย่างนี้ถ้าเป็นผมไม่เดินตามอยู่แล้วพวกนี้นะครับเดินตามเสียเวลาผมนะครับถ้าเป็นลุงหมอไม่เดินตามอยู่แล้วเห็นไหมครับหุ้ยอะไรนี่มีมาตั้งเยอะแยะนิ้วมือทีนี้อ๋อปืดเลยอ๋อไม่ชอบอย่างนี้เหรอชอบสไตล์อย่างนี้เหรอโอเคครับใจครับโอเคผ่านเนาะก็เป็นการคำถามอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นการโจมตีมั้งเห็นไหมครับคิดว่าน่าจะเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันซะมากกว่าอีกครั้งหนึ่งครับผมคนที่มีความสามารถพิเศษสามารถหาคนหายหรือคนที่ตายไปแล้วแต่หาไม่เจอไม่รู้ว่าผู้ตายอยู่ที่ไหนทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันกับผู้ตายแต่เห็นรูปก็สามารถบอกได้โอเคเห็นรูปก็สักโอ้โหนิ้วมือมาเยอะแยะครับหรือว่าผู้ตายอยู่ที่ไหนตรงไหนแล้วก็เจอจริงๆตามที่เขาบอกก็มีจริงเขายกตัวอย่างจากครูบาบุญชุ่มเมื่อกี้นี้ก็น่าจะพอเห็นไหมฮะถ้ายกตัวอย่างจากครูบาบุญชุ่มครูบาบุญชุ่มคือใครทีเนี่ยสิทธัตถะคตไหมฮะผมผ้ากาสาวพัดอยู่มันก็เป็นสิ่งบอกเหตุหนึ่งหรือไม่พยายามถอยหลังไปเลยครับเป็นสิ่งบอกเหตุว่าสิ่งนี้มีจริงโว้ยนะครับนะเพราะว่าเป็นการจุดประกายนะประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกก็เป็นตัวอย่างมาหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับทางดีทางพุทธศาสตร์ทางจิตศาสตร์มันก็มองเห็นแล้วคุณน้ำนนท์เนี่ยชัดมากครับจิตศาสตร์ชัดมากเพราะว่าท่านพูดได้ชัดมากอีก2วันเจอไอ้หมูป่ายังไม่ตายหรอกอีก2วันเจอเห็นไหมครับได้ยินนะตรงนั้นเพราะฉะนั้นติดตามภาษาคมๆมาไว้ครับแล้วมันก็ได้จริงนั่นแหละทีนี้ใครอธิบายลุงหมออธิบายเชื่อมโยงให้ฟังอยู่เวลาเนี่ยลุงท่านครูบาบุญชุ่มจะอธิบายเหมือนลุงหมอไหมทีนี้ก็ไปถามท่านเองสิครับทีนี้ก็อยากเจอนะผมไปเชียงรายครับที่แล้วผมก็ไปตามเนี่ยท่านอยู่เกาะอะไรนะเดี๋ยวนะวัดของท่านหรือเปล่ามีคลิปในช่วงนั้นนะครับมีครับมีตามไปหาจะไปถึงเกาะนะจะไปรูปเนื้อเขาคุยดูสิมนุษย์พันนี้ไม่เจอแน่ที่มันต้องเจอกันเนี่ยนี้ไปไหนว่าไปนู่นมาได้อยากจะเจอจังพวกนี้โอเคนะเอาละต่อคนที่มีเทพพรหมฤาษีหรือครูบาอาจารย์ที่ได้มาสอนวิชาต่างๆที่เขาเห็นในตัวเขาจากการทำสมาธิหรือในฝันแล้วก็รู้ทุกอย่างที่เขาสอนเกิดจากอะไรครับคำตอบที่ยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายเลยครับแต่มันอยู่ในตัวของคนนั้นแหละครับอยู่ในตัวคนนั้นแหละครับแล้วเขาอ้างถึงสิ่งที่เขาเห็นเห็นไหมครับเขาอ้างถึงไปเนี้ยเขาเห็นอยู่ในตัวเขานั่นแหละครับอยู่ในตาอยู่ในจิตเขานั่นแหละครับโอเคนะแล้วก็อ้างถึงเทพพรหมฤาษีชีไพรจะอ้างถึงฤาษีตาไฟก็ได้โอ้ยจะอ้างเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ยังได้เลยฤาษีตาไฟมันจะมีหาไหนมาเริ่มแล้วมันจะมีอะไรใช่ไหมราศีฤาษีตาไฟเดี๋ยวนะมีหลายชื่อเหลือเกินจำไม่ถูกหรอกครับนี่ฤาษีสงฤาษีนี่โอ้รู้ทุกตัวแหละไหนมาใช่ว่าทุกตัวนั่นที่ว่าเนี่ยไปนู่นเลยมาถ้าพวกนี้มันก็กลายเป็นเห็นไหมมันก็ไม่น่าฟังเห็นไหมครับเพราะว่ามีคนเชื่อนี่ถึง 80-90% เห็นไหมครับเวลาผมพูดอย่างนี้มันก็เหมือนกับไปทำลายความเชื่อเขาความจริงอยากให้เข้าใจมากกว่ามันก็คือคนนั้นแหละแต่มันเป็นสื่อสารไปเพราะคำว่าฤาษีมันกรอกหูมันแต่แรกเกิดแล้วโอเคไหมเห็นภาพกรอกตาตั้งแต่แรกเกิดแล้วโอเคไหมครับเทพพรหมเหมือนกันกรอกหูตั้งแต่แรกเกิดแล้วมันก็ฝังในสมองนั่นเองมีภาพเห็นข้างฟ้าต่าง
รูปโป้งรูปปั้นบ้างมันก็กรอกตาตั้งแต่แรกเกิดแล้วมันฝังในสมองเวลาสมาธิถึงจุดหนึ่งภาพในสมองก็ไหลมาให้เห็นโอเคไหมครับ งงไหมเนี่ยภาพในสมองก็ไหลมาให้เห็นให้เห็นก็ว่ามันก็อ้างถึงภาพนั่นแหละอ้างไปอ้างมาก็อยู่ตรงนั้นนะครับจริงๆก็ตัวของเขานั่นแหละเขาพูดเรื่องของฤาษีมันก็ได้แค่ฤาษีโอเคไหมเขาพูดถึงพรหมมันก็ได้แค่พรหมพูดถึงเทวดามันก็ได้แค่เทวดาพูดเรื่องผีมันก็ได้แค่ผีคนพูดเรื่องผีก็คือผีก็พยายามบอกไปแล้วโอเคไหมแต่ลุงงอกรู้มันทั้งหมดนั่นแหละแล้วพูดไปถึงมันไปทำไมทีนี้เอาใช่ไหมโอเคไหมพูดถึงเราไม่ดีก่อนล่ะว่าเราเหนือกว่ามันแน่ๆนะเอาเราเหนือกว่าแน่ๆเด้อใช่ไหมงั้นพูดถึงเราไม่ดีกว่าเลยเราคือใครเงี้ยพอได้ไหมครับพอได้นะที่ผมแชร์ความคิดอย่างนี้ไหวไหมไปด้วยกันต่อได้ไหมตีบัวกับทบคาดไหมยกตนของท่านไหมใช่ไหมยอมรับเขาผมก็ยอมรับเขาอยู่เขามีตรงนั้นแหละก็บอกอยู่ในตัวเขานั่นแหละแต่ก็อ้างถึงสิ่งนั้นเพราะมันผ่านหูผ่านตาของเขามาจดจำมาก็อยู่ในสมองของเขานั่นแหละโอเคไหมครับสามารถถึงจุดเนี่ยมันก็ผลมาให้เราเห็นแค่เลยพอเห็นก็พูดถึงสิ่งนั้นความจริงตัวเขาเองก็พูดถึงตัวเขานั่นแหละโอเคไหมครับเขาก็มั่นใจในส่วนตัวเขาอยู่ตรงนั้นโอเคไหมไอ้ผมเข้าใจสิ่งนี้ผมก็มั่นใจในตัวผมก็พูดสิ่งนี้ให้ฟังเนี้ยไหวไหมครับไหวนะไหวนะเนี่ยนี่นี่คือปัญญาแล้วหลอมเหลาไปมาโยงเนี่ยไม่นี่คือปัญญาคนที่ฟังแล้วแตกต่างเนี่ยจะได้ปัญญานะครับปัญญาเหมือนเราดินสอนะครับอย่าลืมนะฮะค่อยๆเหลาค่อยล้มหวังว่าอีกครั้งนึงอ่านให้จบจนทีนึงคุณเจนนะครับคนที่มีเทพมีพรหมมีฤาษีชีไพรเดี๋ยวผมเติมมาชีไพรด้วยซ้ำไปหรือครูบาอาจารย์ที่ได้มาสอนวิชาต่างๆที่เขาเห็นมาสอนเข้ามาสอนเข้ามาสอนเข้ามาสอนย้ำเข้ามาสอนเข้ามาสอนเข้ามาสอนความจริงเราตัวเราคือคนนั้นแหละครับคนนั้นแหละครับคนนั้นแหละไปได้ยินผู้อื่นเขาพูดมามันก็กรอบฝังในสมองแล้วไปเห็นภาพด้วยเข้าในตาก็ฝังในสมองอีกทีเข้าตาสู่ใจสมองมันถึกแก๊กไงภาษาลุงงอกเข้าหูสู่ใจสมองมันถึกแก๊กไงเห็นไหมครับนี่ภาษาลุงงอกอยู่ในสมองไม่นี่ไปไหนนี่พอเราอยู่คนเดียวทีเนี้ยสมาธิที่ว่านั้นนะมันก็ผุดมาให้เห็นนั่นเองมันก็วนตรงนั้นนะพวกเห็นผีก็อยู่เรื่องผีนั่นแหละครับจริงเจอเปรตก็อยู่เรื่องเปรตนั่นนะครับไม่นี่ไปไหน มันวนตรงนั้นเองมันไม่ก้าวหน้าไหมครับก็เพราะเช่นนั้นแหละมันถึงมีลุงออกนะวันนี้มาแชร์กันเนี่ยดีไหมทีเนี้ยก็เพราะเช่นนั้นแหละมันถึงมีลุงออกเข้ามาให้สติบ้างให้ปัญญาบ้างในส่วนนี้แล้วเราก็ไม่หลงไหลไม่หลงกระแสไปยังตรงนั้นตรงนั้นเป็นเช่นนั้นอย่าไปปฏิเสธเขามีเขาจริงๆโอเคไหมผมก็ยอมรับว่ามีจริงๆนะ เห็นไหมครับไม่เคยปฏิเสธเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งมันเห็นจริงๆสมาธิเราก็เห็นจริงเมื่อเห็นจริงผมบอกเอ้ยไม่เห็นจะมีคุณค่าอะไรเลยเอามาพูดทำไมเนี่ยก็ผมเห็นว่าไม่มีคุณค่าก้าวข้ามแล้วเอามาพูดทำไมล่ะดีแล้วที่ถามมาก็จะพูดถึงเขาและเราประกอบกันท่านที่ได้ก็คือท่านอยู่หน้าจอเนี่ยสุดท้ายแล้วโอเคไหมครับเอาละผ่านไปอ่ะมาแล้วนิ้วมือโหจบประโยคก็มาแล้วนิ้วมือโอเครับแซบรับแซบชาวต่างชาติเริ่มสนใจเรื่องสมาธิจิตกันมากขึ้นเปิดคอร์สสอนเป็นเรื่องเป็นราวเอาจริงเอาจังกันมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ไปไม่สุดยังติดอยู่ในสามเสภูมิเขาอยู่ถูกต้องส่วนมากไปไม่สุดหรอกทำไปเถอะมันเป็นของดีดีขนาดไหนดี 1% ดี 5% ดี 50 ดี 80 ดี 90 ดี 100แล้วให้มันดี100เกิน100ก็แล้วกันทำไปเถอะนะทำไปขยายไปนะครับถึงวันหนึ่งเขาจะมาเจอลูกหยองลูกงอกกลุ่มพวกนั้นนะครับเพราะภาษาลูกงอกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันอยู่ใน YouTube บ้านเราซีพีตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ตัดสินให้เขาเองวันหนึ่งเมื่อเวลามันผ่านไปนะครับยิ่งทหารก็เป็นคนไทยด้วยซ้ำไปนะภาษาไทยเดี๋ยวเขาจะมาเจอเองไม่หนีไปไหนรับรองได้เลยนะครับ100% 5 ปีผ่านไป10 ปีผมก็ยังอยู่ตอบคำถามเขาอยู่ในอีก50 ปีผมยังนั่งพูดอย่างนี้สบายๆนะ
นี่มัน75แล้วนะนี่มัน75แล้วเนี่ยอีก50ปีผมยังนั่งพูดอย่างนี้นะให้ดูบอกให้ทราบด้วยท่านอย่างนี้ไปไหนแล้วกันนี่นะบอกลูกหลานเอาไว้สิครับจำไม่น้อยหน้าตาอย่างนี้ลูกหลานงอกเนี่ยเวลาหนูเติบใหญ่เวลาหนูจะได้ยินเขาอีกทีนึงหนู50ปีหนูยังเจอคนนี้อยู่เขียนเอาไว้สิครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้เขาได้รู้ว่าจริงไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายฉันพูดเอาไว้ว่าลุงหงอกเป็นหน้าตาอย่างนี้อยู่อีกหลายปี50 60ปีอยู่พอเด็กโตขึ้นมาแล้วแล้วพวกท่านทั้งหลายก็คงไปบ้านเก่าท่านทั้งหลายนะที่อยู่มากโหเนี่ยไปบ้านเก่าก่อนผมยังไงแล้วก็เขียนไว้ข้างฝาครับมันจะเสียหายไปตรงไหนจะรู้นะอย่างนั้นสุดก็เป็นจารึกเอาไว้มันมีมนุษย์พันนี้พูดไว้ล่วงหน้าไว้นะอย่างเงี้ยลูกหลานก็จะเป็นสักขีพยานต่อไปแม้ว่าเราจะไปวนๆแล้วก็ตามเงี้ยมันก็ไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ใช่ไหมล่ะอย่างก็ YouTube บ้านเราทีวีเขียนเอาไว้เดี๋ยวเด็กเขาจะมาค้นคว้าหาเองสุดท้ายแล้วเด็กมันจะเจอทางตันชีวิตนี่ต่อไปให้รู้ไว้เด็กๆเนี่ยเกิดหลังจะเจอทางตันชีวิตจะเดินต่อไม่ได้ถึงจุดนึงมาเจอบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะได้ถอยหลังขบคิดกันในสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังมาตลอดเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูกันได้ไม่ได้พูดเล่นนะผมเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับภาษาผมเนี่ยโอเคนะก็หวังว่าคุณเต่าครับแม้ว่าต่างชาติมันก็ทุกชนชาติแหละครับสติสมาธิมันอยู่กับทุกชนชาตินะหมูหมากาไก่มันก็เข้าสมาธิมันได้นะควายเคี้ยวเอื้องเรียกสมาธิของควายโอเคไหมครับคำว่าสมาธิมันแปลว่านิ่งอย่าไปคิดมากสติแปลว่ารู้สึกตัวสติสมาธิจิตนะครับพุทธศาสนาสงฆ์เอาตำรามาพูดถึงกันนั่นแหละครับอ้างแต่ตำราถึงแต่ตำราสุดท้ายแล้วก็ติดตำราก็ยกใส่แต่ตำราถูกตามตำราถูกตามพระไตรปิฎกนั่นก็เรียกว่าเดินชนตอเข้าใจไหมมันไม่ผิดหรอกครับชนตอแน่นอนตำราเป็นตัวชนตอนึกซะว่าตอก็แล้วกันเดินเนี่ยชนตอไม่ทะลุตอหรอกครับเงี้ยต้องเดินทะลุตอนึกจะเกินตำราเข้าใจครับตำรามันก็โอเคมันก็ดีระดับนึงแหละแต่จริงๆแล้วตำราเนี่ยมันมาจากบุคคลที่ไม่มีตำรานะให้รู้ไว้ไอ้คำว่าตำราที่อ่านเนี่ยที่เขียนเนี่ยหรือว่าทฤษฎีเนี่ยมันมาจากบุคคลที่ปฏิบัติมาก่อนนะเนี่ยเจ้าชายที่ถ้าปฏิบัติเกือบตายเนี่ยมันมาจากตรงนั้นกันเลยอันนี้ยังมันมีตำราก่อนเลยไม่มีเนี่ยวิธีคิดเพื่อสรุปคือไม่ต้องคิดลงออกสรุปให้เรียบร้อยแล้วถามว่าใช่ไหมทีเนี่ยคิดให้มันสุดสิครับถ้าไม่สุดมันก็ไม่ใช่ก็แค่นี้โอเคไหมไปเรื่อยๆต่ออีกทีนึงเมื่อ3ปีที่แล้วผมไปที่คำชะโนดในขณะที่เดินเข้าสู่ป่าคำชะโนดได้กลิ่นคาวเหมือนคาวของปลารุนแรงมากจิตคิดไปหลายอย่างกลิ่นพญานาคหรือกลิ่นอะไรทำไมรุนแรงจังจึงอยากให้ลุงหงอกวิเคราะห์ขยายความในสิ่งที่สงสัยฟังนะฮะจิตคิดไปหลายอย่างตรงนี้ผิดแล้วครับจิตคิดไปหลายอย่างฟังให้ดีนะคำว่าพญานาคเนี่ยคนเกิดก่อนก็พูดกันมานานโอเคไหมครับมันเข้าหูสู่ใจรุ่นสู่รุ่นกันมาเรื่อยเห็นไหมเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยต้องจำเลยครับตรงนี้คนรุ่นก่อนเขาพูดเรื่องพญานาคมานานโอเคนะได้ยินรุ่นสู่รุ่นผ่านมารุ่นจนถ้ามาถึงรุ่นเราก็ได้ยินมาตลอดพญานาคเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเราจ้าโอเคต่อมาก็เห็นภาพเนี่ยเห็นภาพในโบสถ์ในวิหารบ้างในวัดวารามภาพพญานาคโอเคนะครับและประกอบกับคำสอนในพุทธศาสนามีพญานาคเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยมันก็ยิ่งทั้งได้ยินทั้งได้เห็นโอเคไหมเห็นก็คืออ่านมันก็ยิ่งเข้ามาอยู่ในสมองกันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโอเคไหมครับเอาล่ะกลับมาถึงคำชะโนดทีนี้ครับก็ฮือฮากันมากคำชะโนดเนี่ยมันฮือฮามาตั้งแต่นู้นเริ่มต้นก่อนมันก็ไม่มีอะไรหรอกไอ้ที่มันเริ่มต้นก็คือไอ้ที่บอกว่าเขามาจ้างหนังไงคนอุดรนะ
ไอ้พวกบังบดบังบดคือมนุษย์นะมันมีบังคำว่าบังบดมันจ้างให้หนังไปฉายกลางแปลงโอเคไหมได้เวลาก็ฉายแต่เวลาที่สี่แล้วก็ต้องย้อนกลับนะอย่างเงี้ยกลับก่อนนะทำนองเนี้ยครับมันก็ฮือฮาไม่ก่อนในคำชะโนดฮือฮามาเรื่อยฮือฮามาเรื่อยถามว่าพญานาคมีจริงไหมทีเนี้ยเห็นไหมก็มาถามตรงนี้ส่วนกลิ่นต่างๆนานาเนี่ยจะถามว่ากลิ่นต่างๆเนี่ยมันเข้มข้นเหรอมันทั้งได้ยินมันทั้งได้เห็นมันทั้งได้ใครพูดโอ้โหไปไหนก็พญานาคคำชะโนด919ตอดออกเปรี้ยงก็เป็นพญานาคแล้วให้ด้วยคนที่อยู่ในคำชะโนดโอเคมั้ยนะตอดเปรี้ยงก็เป็นเอ้ยตอดพญานาคแล้วโอเคมั้ยครับไอ้ลูกคำชะโนดหล่นมาแป๊บอ้าวพญานาคให้อะไรให้โชคอีกแล้วมันไปอย่างนั้นเกือบหมดยกเว้นลุงหงอกลุงหงอกก็ไปมาแล้วนะให้ด้วยไปกี่เที่ยวนะ3เที่ยว4เที่ยวไม่ใช่เลยพาคู่ไปพาผู้ก็ไปตั้ง3รถบัส3หรือ4ก็นะหน้าวันนะแค่ไม้ที่พูดไม่ใช่ว่าไปไม่ถึงนะที่ว่าไปถึงหมดแหละเอาฟังให้ดีภาวะพญานาคหน้าวันนี้ลุงออกบอกว่าพญานาคคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยไมตรัยไปนู่นเลยไม่ไปไกลกว่ามันไม่ได้ไปไกลกว่าไอ้คำชะโนดเนี่ยไปไกลกว่าหลายขุมแน่นอนแค่ไม้ชัดเจนรู้แน่นอนรู้ได้แน่ด้วยพญานาคมันจะรู้เห็นในมิติหนึ่งทางด้านของจิตนะครับมันเป็นเรื่องของบุคลาธิฐานนะครับบุคลาธิฐานก็คืออธิษฐานเห็นนั่นแหละครับอธิษฐานเห็นบุคคลเพราะว่าจิตในระดับหนึ่งแค่นึกที่บอกว่าจิตคิดไปเองนั่นแหละครับความจริงมันเป็นความนึกของเรานึกมันก็เห็นโอเคคำว่าจิตเห็นไปเองเนี่ยจิตคิดไปเองไหมครับเลิกใช้ซะคำเนี้ยคุณชัยวิชิตจิตคิดไปเองเลิกใช้ซะความคิดของเรานะมันอยู่ในสมองของเรานั่นแหละที่บอกว่าเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กมันเห็นในสมองของเราโอเคไหมสมองนะฮะผมเป็นคนที่รู้ว่าจิตจะสถิตที่สมองเอาอีกแล้วเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกเต็มสมองเลยสุดท้ายแล้วอีกคำหนึ่งจิตสถิตที่สมองอ้าวสวยเลยกายสอนใช่สมองมันต้องว่างแปลว่าการที่ท่านถามแล้วผมตอบความว่างมันจะลอดออกจากสมองให้เองคือมันเต็มของท่านเองหรือเปล่ามันเต็มที่ผมพูดมันก็จะเป็นการเหมือนกับล้างสมองให้โอเคแปลว่าเข้าใจเฮ้ยมันโล่งเว้ยอย่างเงี้ยมันจะโปร่งเบาหัวประมาณน่ะหรือว่ายิ่งฟังยิ่งตื้อยิ่งหนักนะค่อยๆฟังไปเรื่อยก็ฟังเสียงก็เสียบหูฟังเอาไว้คนไหนที่หนักหูก็หนักตัวก็มันมีคลิปสมาธิไม่ใช่หรอนั่นแหละครับฟังตอนดึกๆโอเคไหมนั่นก็จะเป็นล้างรูปแบบนึงโอเคนะเนี่ยเข้าหูสู่ใจนะภาษาผมเข้าหูสู่ใจเดิมสมองบันทึกมาถึงวันนี้มันจะไปคลีนทำความสะอาดสมองให้เสียงผมเนี่ยมันไปทำความสะอาดสมองให้ที่มันบันทึกมาก็เยอะแยะมากมายกายกองมันก็จะลดน้อยลงสมองมันก็จะเหลือน้อยที่บันทึกมากๆมันจะเหลือน้อยจิตก็เข้าไปแทนที่โอเคไหมครับนึกภาพบอกไหมฮะจิตจะสถิตที่สมองถ้าสมองมันว่างมันนี่จะเข้าเห็นไหมครับเมื่อสมองว่างมันต้องหยุดคิดมันหยุดได้ไงมันคิดไปแล้วมันคิดจนกระทั่งสะสมจนมันตกผลึกแน่นแล้วแกะไม่ออกแล้วประมาณนั้นนะพอได้ภาพไหมครับเห็นไหมพอได้นะเนี่ยก็ค่อยกระทุ้งไปผมใช้อากัปกิริยามั่งใช้เสียงสูงต่ำมั่งช่วยถือว่าเป็นการช่วยนะฮะโอเคนะเอาล่ะก็ขอให้ล้างไปเรื่อยนะครับชำระชะล้างไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับก
็หวังว่าเรื่องโอ้โหยกนิ้วมาเยอะแล้วทีนี้แปลว่าเข้าใจดีครับที่เข้าใจอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้นะครับเพราะความเข้าใจมันสามารถที่จะลบล้างต่างๆเยอะแยะมากเลยครับนะเข้าใจนะเป็นการแชร์เป็นการลบล้างอะไรต่างๆนั้นที่มันเคยมีเคยเป็นนะครับช่วยกันช่วยกันที่ผมตอบมาทั้งหมดผมทับถมไหมเนี่ยคำชะโนดเพราะว่าผมรู้ดีที่สุดเพราะว่าผมรู้ดีมากพญานาคจริงพูดไปไหนก็ไม่ผิดพญานาคคือพญามังกรในน้ำคือพญานาคในอากาศเนี่ยเขาหงายท้องปุ๊บเป็นพญามังกรทันทีให้รู้ไว้นะครับอันเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมแล้วยังบอกว่าพญานาคคือหนึ่งในพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรเห็นไหมครับสองคือพญาช้างเผือกต้องสามเสียนด้วยนะเสียนเดียวไม่พอมือนะให้ดูต้องสามหัวช้างที่ว่าเนี่ยแล้วก็พญาครุฑสามสายก็ทำงานอยู่เวลานี้นะครับส่งเสริมคนดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมมีจริยธรรมดีคนกลุ่มนี้จะทำมาหากินง่ายได้คล่องแต่ในคนที่ไม่ดีนะสามสายเขาจัดการเขาเองโอเคลุงงอกไม่เกี่ยวลุงงอกมีหน้าที่เล่าสู่ฟังโอเคนะครับเล่าสู่กันฟังจริงจังบ้างไม่จริงจังบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็มากถ้าผมจริงจังผมจริงจังทั้งหมดผมว่าท่านรับไม่ได้หรอกผมจะรู้ว่ามันมีจุดที่รับไม่ได้มันจริงจังคือมันแข็งเห็นไหมเช่นเยี่ยวใส่นู่นนี่นั่นเห็นไหมคือคำว่าจริงจังท้าเลยคือคำว่าจริงจังมันไปมันระยะนี่มันยังจริงอายุผมครบ100ปีก่อนเนี่ยจริงจังกว่านี้เยอะอันนี้ยังพ่วงยังนึกถึงคน 80% อยู่นะครับส่วน20เนี่ยผมสบายอยู่แล้วเนี่ยที่ท่านอยู่หน้าจอผมก็ตีค่าได้เลย100คน 100% เนี่ยในหน้าจอเนี่ย 90% เนี่ยมันจะเข้าใจลุงงอกอีก 10% ยังสงสัยใฝ่รู้อยู่ใช่มั้ยถือเข้าใจที่กลุ่มเข้าใจก็ระวันเข้าถึงก็แค่นั้นเองกลุ่มเข้าใจแล้วระวันเข้าถึงกลุ่มไม่เข้าใจสงสัยถ่ายทามกันมาเนี่ยก็พยายามปรับให้เกิดความเข้าใจอันนี้ทำนองเนี้ยผมจะมีความคิดในแนวนี้นะครับในส่วนตัวผมนะครับโอเคหวังว่าจะไปติดกลิ่นนะต่อไปนี้ครับอะไรก็ช่างหัวมันเถอะอย่าลืมตัวเราอะไรก็สู้ตัวเราไม่ได้รู้จักตัวเราดีกว่าทุกอย่างเนาะจบลงตรงที่รู้อะไรก็ไม่สู้รู้ตัวเราเรื่องกายใจจิตของเราเองโอเคไหมครับจบข่าวเนาะคุณชัยวิชิตโอเคนะคุณลุงงอครับเคยบอกว่าของใหญ่ๆเกิดจากมาจากของเล็กๆแสดงว่าเอกภพก็เกิดมาจากของที่เล็กที่สุดใช่ไหมครับ Yes ใช่ครับสิ่งที่มันมีมันเป็นมันมาจากสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นโอ้โหสวยอะไรเงี้ยคนพูดนี่สวยจริงๆลุงงอนี่สวยมากยังไงก็รับไม่ได้หรอกตัวเนี้ย เอาถ้าเราไม่ได้นะครับวันอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยครับวันที่7ผมจะบรรยายเรื่องนี้ให้ฟังมานั่งฟังจะมาไลฟ์นี่คือบรรยายที่ตัวท็อปเลยที่บอกว่าก่อนการการก่อนการเนี่ยครับก่อนการเกิดสรรพสิ่งมันมีอะไรอยู่ก็บรรยายผ่านภาษาพ่อคุณรามอย่าลืมนะภาษาพ่อคุณรามคือภาษาพระอรหันต์นะครับจำด้วยครับจำภาษาไว้หน่อยภาษาพ่อคุณรามคำแหงมหาราชคือภาษาของพระอรหันต์นะจำเลยครับภาษานี้มันจะฟังยากหน่อยยกคนที่มีบุญจะเข้าใจง่ายไวคนที่มีบุญจะเข้าใจภาษาพระธรรมได้ง่ายได้ไวคนที่ขาดบุญแล้วก็โหจบข่าวเลยครับ ส่วนภาพพวกกลุ่มวิทยาศาสตร์จะรับไม่ได้เพราะว่ามันตรงกันข้ามกันตรงข้ามกันกลุ่มวิทยาศาสตร์นะครับถ้าหากว่าอยู่กับวิทยาศาสตร์กินวิทยาศาสตร์ได้ก็เชิญนะครับกลุ่มวิทยาศาสตร์ถ้าหากว่ากินวิทยาศาสตร์ทุกวันเนี่ยก็เชิญนะครับถ้ามากินธรรมชาติมาอยู่ด้วยกันได้ถ้าใครก็รู้ตัวว่ากินธรรมชาติทุกวันเนี่ยอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาอาหารเป็นยานี่แหละครับธรรมชาติเป็นยาเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้กินอาหารเป็นยาแล้วก็อยู่นอกกลุ่มเขากินวิทยาศาสตร์เป็นยาเนี่ยมันเคยว่านอกกลุ่มโอเคครับเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเรานะครับเรื่องเราเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะครับจำหน่อยฮะพวกนี้โอเคไปทีละน้อยสองนะถูกต้องครับลุงงอเคยบอกว่าของใหญ่เกิดจากของเล็กของเล็กเกิดจาก
นะของเล็กเช่นปลายเข็มเนาะเข็มเกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่เข็มตอนต้นรายการก็พูดแล้วนะพยายามดูต้นรายการฟังรีวายใหม่ผมจะพยายามจัดล่องตรงนั้นไว้อยู่ต้นรายการนะครับตรงนั้นนะสุดมีนะคือภาษากลุ่มปรัชญานั่นนะครับนะกลุ่มปรัชญาจะมาให้รูปแบบนั้นโอเคนะต้นรายการครับไปทวนใหม่นึงนะคุณเจฟฟิโรนะครับขอถามลุงว่าเด็กในครรภ์อายุ8เดือนสะอึกบ่อยต้องแก้วิธีใดไม่ต้องแก้หรอกก็รูปไปเลยฮะไม่ต้องรูปไม่ใช่สะอึกมันยันขามันยันท้องแม่โอเคไหมตึง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 รูปท้องไปให้แม่เขารูปท้องหรือว่าให้พ่อเขาก็ได้รูปท้องนะครับทักทายจุดนี้เวลาลุงหมอกบอกแล้วขอให้ทำนะครับเออถามแบบจะจริงเลยไม่จริงเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปถามตัวเองอยู่ เพราะว่าพอลุงหมอกบอกปุ๊บก็ทำเลยนะครับแล้วก็เอาผลมาชี้วัดกันอย่าเพิ่งไปใช้ความคิดที่สองอ่ะเออครับพอถามปุ๊บเอาไปคำตอบใช่ไหมฮะอพอคำตอบจะได้ผลก็ต้องไปทำอ่ะไม่ใช่ไปคิดต่ออย่าไปคิดต่อทำเลยครับคำตอบมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับคำตอบผมนั้นจะเป็นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้เรียบร้อยแล้วแล้วไปทำต่อนะครับเพราะนั้นถามแล้วก็จดเอาไว้แล้วก็ทำตามนะครับอย่างพวกนี้นั่นถามอยู่ 3-4 ช็อตเนี่ยลองทำมันทุกตั้ง 3-4 ช็อตต้องจดเอาไว้นะครับก่อนจะมาถึงกันอีกวันพรุ่งนี้นะครับก็มาถามต่อได้อย่างเงี้ยโอเคไหมครับไม่ใช่ตอบแล้วไม่ได้ทำเลยพรุ่งนี้ก็มาตอบคำถามอีกคำถามท่านนะมันจะปนท่านนะท่านจะยุ่งเองนะครับรวมไปถึงท่านเดินๆด้วยหมายความว่าถ้าถามแล้วคำถามที่ถามอะครับมันจะย้อนรอยครับลุงย้อนรอยคนถามใช่มันจะไปปั่นความไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นเข้าไปอีกครับจะสับสนนะโอเคนะเข้าใจตรงนั้นนะครับถามดีไม่ได้ว่านะครับถามดีคำถามเนี่ยดีมากทุกคำถามนะครับจำด้วยครับดีมากแต่ว่าเป็นห่วงว่านะครับเสียบหูฟังทุกวันเลยครับใช่ครับมันจะเขาเสียบหูฟังมันจะบาลานซ์สมองให้นะครับหูนิ่มสองข้างมันจะบาลานซ์สมองให้ถ้ามันบวกไหนข้างไหนบวกว่าบวกลบมันจะค่อยแชร์ให้เองนะครับพยายามจับเสียงฟังภาษาไม่รู้เรื่องเอาเสียงเอาแกนเสียงเป็นหลักโอเคเพราะเสียงนี่มันพลังงานเสียงนี่มันสุดยอดนะนะครับสุดยอดมากนะครับพลังงานเสียงเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงคำนี้ต้องให้ชัดนะครับเสียงไม่ใช่ภาษาภาษาคือเสียงเสียงคืออะไรเสียงคือคลื่นเพราะฉะนั้นภาษาก็คือคลื่นใช่ไหมก็คือคลื่น เนี่ยวิธีคิดอย่างนี้มันจบเลยโอเคไหมครับเนี่ยเพราะตัวคลื่นเนี่ยครับคลื่นก็คือความถี่ที่ได้มีคลื่นนั่นจะมีความถี่เนี่ยควันต้องควันตั้มมาหมดแล้วพวกนี้พอเข้าใจเรื่องมันจะเข้าใจทั้งควันต่ำทั้งอะไรต่างๆนะสารพัดมันจะเข้าใจไปเลยของมันเองนะแต่ทางฝ่ายผมเข้าถึงมันจึงแชร์ทั้งอะไรต่างๆได้เยอะแชร์ออกซ้ายก็ได้ออกขวาก็ได้ออกส่วนลบก็ได้ส่วนบวกก็ได้เวลาผมแชร์เพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่หน้าจอจะได้รับประโยชน์นะได้รับประโยชน์มากเลยนะครับขออนุญาตครับรู้หลายเรื่องก็ดีนะครับรู้มากเรื่องก็ดีแต่ว่าเวลาคิดให้คิดเรื่องเดียวทีนี้เมื่อกี้ผมอยากจะบอกว่าที่ลุงบอกให้คิดนะครับเอาสิ่งที่ลุงบอกนะครับไปคิดมันจะต่างกับเหมือนคนอื่นบอกมาคิดคิดไปเรื่อยๆเลยครับคิดคำว่าเมื่อกี้คำว่าเสียงไม่ใช่ขึ้นไม่ใช่ภาษาเลยนะเนี่ยคิดไปคิดมาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะไปรู้เรื่องอื่นเองครับผมใช่ใช่ใช่ย้ำว่าลุงหงอกนะไม่ใช่ทั่วไปนะครับภาษาลุงหงอกไงยืนภาษาลุงหงอกเข้าไว้ครับในคลิปมันก็ระบุแล้วเชิญนะวันนี้ยังไม่เข้าใจว่าภาษาลุงหงอกคืออะไรอ่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้ามั่นใจว่าบ้านเราดอททีวีเป็นอีกทางออกหนึ่งที่จะทำให้มีปัญญาเพิ่มแล้วก็เอาภาษาลุงหงอกไปคิดแค่เรื่องเดียวไม่จำเป็นต้องทั้งบ้านเราดอททีวีหรือทั้งหมดของคลิปนะครับเอาแค่ประโยคสองประโยคเนี่ยครับเนี่ยมันจะพาไปเองครับใช่หนึ่งว่าลีมันก็ไปได้ครับหนึ่งความหนึ่งเนี่ยหนึ่งครับหนึ่งความมันก็ไปได้โอเคนะเอาต่อนะหุ่นยนต์ความเข้าใจรู้จนเข้าใจรู้ในสิ่งที่เราสงสัยคือการล้างข้อมูลในสมอง
การล้างข้อมูลเดิมโอเคได้นะครับเพราะเราคิดจนสุดความคิดแล้วได้คำตอบแล้วโอเคฟังใหม่นะครับความเข้าใจรู้จบรู้จนความเข้าใจรู้จนเข้าใจรู้ในสิ่งที่เราสงสัยความเข้าใจมันภาษาซ้อนภาษาหรือความหมายซ้อนความหมายอยู่นะผมจะเข้าใจเรื่องพวกนี้แหละครับความเข้าใจรู้จนเข้าใจเข้าใจก็ตามทีถ้าเราจอดความเข้าใจนั้นอยู่มันจะรู้ลึกไปกว่าเข้าใจเดิมๆรู้ความเข้าใจรู้ความเข้าใจง่ายๆคือมันมีในขันห้านะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยเวทนานุปัสสนาคือตรงคำนี้เลยครับรู้ความคิดของตัวเองในความคิดตัวเองนะความคิดคือใจความเข้าใจความเข้าใจรู้จนเข้าใจในสิ่งที่เราสงสัยก็คือเข้าใจเนี่ยก็คือเรื่องของเวทนาในเวทนารู้ความคิดของเราด้วยความคิดของเราเนี่ยแล้วก็โดยจิตของเราด้วยเป็นตัวกำกับจิตคือปัญญานะปัญญามันมีกำกับอยู่มันจึงจะแยกส่วนตรงนี้ได้นะภาษาสองภาษาเหมือนกับมาทับกันอยู่เนี่ยเห็นไหมครับความเข้าใจรู้จนเข้าใจในสิ่งที่เราสงสัยมันซับกันอยู่มันซ้อนอยู่เห็นไหมครับก็ทวีนวันในภาษาพวกนี้ผมจะเข้าใจเรื่องทับซ้อนเข้าใจเรื่องจำแนกเข้าใจเรื่องซ้อนพวกเลเยอร์ผมจะเข้าใจพวกนี้นะครับผ่านภาษานะครับอย่าลืมนะฮะเรากำลังใช้ภาษาพระอรหันต์กันอยู่นะครับคือภาษาไทยนะครับจำด้วยนะครับความเข้าใจรู้จนเข้าใจรู้ในสิ่งที่เราสงสัยคือการล้างข้อมูลเดิมในสมองเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกมันบันทึกทั้งการอะไรต่างๆนะมันพอเวลาเจาะเข้าไปลึกมันจะล้างคลีนล้างคลีนหมดปุ๊บก็เคลียร์พอเคลียร์ปุ๊บแปลว่าสมองว่างสมองว่างปุ๊บจิตโอ้โหจะหลั่งเข้ามาบรรจุในสมองเราเองฮะจิตมันจะเข้ามาเลยมันจะเป็นมันจ้องจะเข้ามาอยู่แล้วเรื่องจิตเพราะว่าพลังงานของจิตที่เป็นผ่านภาษานะฮะมันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่นะให้ดูไว้มันจะดันเข้าอยู่แล้วคล้ายๆกับว่าประตูเนี่ยถ้ามันปิดอยู่เนี่ยมันก็ดันอยู่แล้วแต่ถ้าเปิดปุ๊บไปเลยฮะเหมือนกับเขื่อนพังนึกถึงเขื่อนน้ำมันดันตลอดเวลาแล้วถ้าไม่รู้มันออกหน่อยโอ้โหมันดันใหญ่เลยนะเงี้ยเหมือนกันนะฮะอธิบายเรื่องจิตจะทำนองเดียวกันต้องเปิดอะไรเปิดใจประตูนี่คือใจอย่าคิดมากโอเพนไมน์เนี่ยโอเพนไมน์เปิดใจมันมีคำว่า mindset เลยนะ mindset แปลว่ามันหยุดแล้วหายใจหัวใจมันหยุดมันเซตซีโร่แล้วนะใจหยุดคิด mindsetกับโอเพนไมน์มันคนละความรู้สึกนะฮะต้องพยายามให้เข้าใจตัวนี้ให้พอประมาณการนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับทุกคนนะที่ว่าเนี่ยทุกคนทุกท่านนะเพราะเราคิดจนสุดความคิดแล้วได้คำตอบถูกต้องครับเนี่ยคิดจนสุดมันจะออกมาเองครับมันจะไปยากตรงที่สุดยังไม่ยอมสุดมันหลับซะก่อนไงคิดว่าหลับซะก่อนก็ดีนะหลับง่ายด้วยโอเคไหมครับทีบ่อยมากค่ะแม่เขาลูบท้องประจำและไม่เป็นหวัดเลยเพราะงับอากาศเจ้าค่ะโอเคคุณแก้วตาดวงใจนะครับเชียงขอนอ่อนของแก่นนะครับโอเครับทราบครับถูกต้องครับต้องคอยควบลูบเขานะครับลูบเขาคล้ายๆคุยกับเขานะฮะให้แม่คุยกับเขาเองนะครับเอ้ยรู้แล้วนะว่าทีบท้องเดี๋ยวเรียนหนังสือความคิดของแม่เนี่ยมันถึงลูกนะเพราะฉะนั้นคนที่มีท้องพยายามคิดในเรื่องดีๆนะครับอย่าคิดเรื่องเลวร้ายมันเข้าหาลูกหมดนะเรียบร้อยนะครับแค่ความคิดมันถึงกันเอ้ยมันอยู่ในที่มันเป็นทุยมันกันอยู่อ่ะลูกกับแม่โอ้ยจริงไหมวิธีไม่ต้องคิดเลยสรุปเลยนะครับนั่นๆๆนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของลึกกว่าจิตวิทยาเยอะเลยลึกกว่าเยอะอันนี้เป็นเรื่องจิตศาสตร์นะฮะที่กำลังพูดถึงคือศาสตร์ด้านจิตนะครับผมได้จิตแน่นอนนะครับจิตบริสุทธิ์แน่ๆเลยก็เลยเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่เพียวมากนะครับเพียวจิตโอเค
ก็หวังว่าทางด้านเฟสนะฮะไม่น่าจะมีอีกเนาะโอเคครับต่อไปไปหา YouTube อยู่นะ YouTube ดูเวลาสิเนี่ย21:40 โอ้โหเมื่อคืนที่ผ่านมา2ทุ่ม2ชั่วโมงกว่านะดูไม่ใช่น้อย2ชั่วโมงกว่าไม่ใช่น้อยเลยไงต่อแล้วไม่ไปไหนอะไรบันทึกไปยังแอปรูปภาพลบภาพถ่ายหน้าจอลบครับฮะลบเลยครับลบเลยครับลบอะไรลุงหมอกถ่ายรูปตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อกี้นี่เหรอใช่ครับติดแชะเมื่อกี้ลบภาพถ่ายหน้าจอครับถ่ายหน้าตัวเองเมื่อกี้นี่เหรอถ่ายได้ไงลุงกดครับโอเคกดเลยไม่รู้ตัวเกิดทำอะไรอยู่ยุ่งเลยทุกคนไม่รู้โอ้โหYouTube อ้าวไม่ได้สร้างโพสต์อีกเฮ้ยเอ้าเขียนต่อทิ้งเข้าช่องเลยช่องไหนอ่ะเข้า YouTube แล้วเข้าช่องผมก็มาโอ้ยยอมไอ้คือมือใช้เนี่ยใช้ไม่เป็นก็โยนลงเจ้าพญาอย่างเดียวมาแล้วจ้าโอเคครับชาว YouTube นะครับโอ้โหหน้าจอจะเลย YouTube ยินดีทุกท่านนะครับอยู่ YouTube ยินดีมากนะครับแล้วความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับก็แปลว่าเรื่องเรามีผู้สนใจใฝ่รู้มากขึ้นเป็นลำดับนะแบบเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะก็ดีใจทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามแล้วก็ไม่ใช่ติดตามแบบความเชื่อนะไม่เอานะครับอย่าเชื่อถ้าติดตามโดยความเชื่อเนี่ยผมคิดว่าไม่รู้ในส่วนตัวผมนะใครก็ตามที่เชื่อง่ายเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเหมือนกับเอาก้อนหินมาผูกเอวแล้วก็เดินนะมันหนักอ่ะนะแต่ถ้าหากว่าเข้าใจนะผมจะเบามากจะเบาตัวมากถ้าตั้งเข้าใจนะมันผมเน้นความเข้าใจนะแล้วก็รอวันเข้าถึงในสิ่งนี้เข้าใจก่อนนะจะเข้าถึงได้นะครับถ้ายังเชิญขออนุญาต232ถาม2คำถามกับ YouTube นะตอนนี้ YouTube ยอดเยอะมากลุงเห็นยอดมั้ยครับเห็นแล้วฮะอยากถามว่าฟังบ้านเราดอททีวีเนี่ยได้อะไรกับ2คือมาฟังบ้านเราดอททีวีเนี่ยต้องการอะไรอยากให้แจ้งเข้ามาอยากได้อะไรอยากรู้อะไรอยากได้อะไรแต่เรื่องของเงินไปหาเองนะแล้วเราต้องการอะไรในเรื่องของสุขภาพร่างกายบอกความต้องการนะนะอยากรู้อยากได้ต้องการอะไรโอเคไหมครับพยายามให้มีอยู่ในกรอบนี้ผมมีความเชื่อว่าผมให้ได้นะถึงว่าจะเป็นนามธรรมก็ให้เรื่องนามธรรมไปให้รูปธรรมก็คือเอาตัวมานะเอาตัวมาแล้วก็มาแชร์กันที่เรื่องรูปแต่ไม่ใช่ว่าให้ร่ำให้รวยนะครับร่ำรวยต้องไปหาเองนะคือมนุษย์เราถ้ามีความแข็งแรงนะครับมีสติมีปัญญานะมีสติแล้วพูดกันบ่อยมากสติปัญญาเนี่ยพูดกันมาเยอะเหลือเกินนะครับมีสติสัมปชัญญะนะและมีความรู้สึกมีความนึกคิดในกรอบบ้างนอกกรอบบ้างบ้างนะในกรอบคือในระเบียบในวินัยกฎกติกาสังคมในกรอบเลยประเพณีนิยมไม่ทำนิยมในกรอบคิดนอกกรอบไปบ้างคิดออกนอกกรอบแล้วก็คิดไปเป็นจริงไม่เป็นจริงอย่าไปสนใจคิดนอกกรอบคิดความเป็นไปได้ความเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยโอเคไหมครับอย่างนี้มันน่าจะเป็นไปได้เว้ยอย่างนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยว่าอย่างเงี้ยต้องคิดอยู่ในลักษณะอย่างนั้นนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นความเชื่อไปหมดความเชื่อมันจะไม่มีความเป็นไปได้หรอกครับไอ้ความเชื่อเนี่ยนะแล้วก็เป็นไปไม่ได้มันจะไม่แยกไม่ออกว่าเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้มันจะแยกไม่ออกเพราะมันเชื่อซะแล้วเห็นไหมครับมันต่างตรงนี้เพราะนั้นจึงใช่ว่าอย่าเชื่อห้ามเชื่อไว้ก่อนในเบื้องต้นนะแล้วสิทธาคตเราต้องห้ามเชื่อโอเคไหมครับอย่าเชื่อสวัสดีลุง
ขอถามค่ะจะทำความรู้สึกอย่างไรจึงจะมีความรู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนต้องเข้าถึงครับต้องเข้าถึงอย่างเดียวครับผมนะต้องเข้าถึงอย่างเดียวครับจึงจะรู้ว่าโลกใบนี้มันหมุนครับคำว่าเข้าถึงนี่มันเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นจริงๆนะโดยธรรมชาติตัวเราเนี่ยเราเกิดมาจากท้องแม่แม่เราอยู่ในโลกอยู่แล้วโอเคไหมครับเราเกิดมาก็อยู่ในโลกมันก็เป็นสิ่งเดียวในธรรมชาติสิ่งเดียวกันเป๊ะในธรรมชาติไอตัวที่มันเป็นสิ่งเดียวโดยที่ไม่รู้สึกเนี่ยเห็นไหมครับเป็นสิ่งเดียวโดยที่ไม่รู้สึกคงไม่มีใครเถียงเป็นสิ่งเดียวกับธรรมชาติแต่มันจึงไม่รู้สึกทีนี้คนที่มีความพิเศษมันจะรู้สึกว่าคือมันแยกจากกันแหละจึงจะรู้สึกว่าอ๋อโลกนี้มันหมุนนั่นเองโอเคไหมครับถ้าไม่ถึงตรงนั้นไม่มีทางจะรู้สึกได้เลยนี่คือคำตอบพอดีดูคลิปภาวะหลุดโลกครับนั่นคลิปนั้นนะครับเป็นคลิปที่บอกให้รู้เลยครับอย่าลืมนะด็อกเตอร์นะเป็นคนถามผมนะครับไม่ใช่ด็อกเตอร์ห้องแถวนะให้รู้ไว้นั่นนะครับสังเกตเวลาเขาถามป้อนคำถามผมโอ้โหเขาพยายามที่จะให้ผมเสร็จอย่างเช่นว่าโรคมะเร็งรักษาได้ไหมรักษาผมบอกว่าผิดปกติไปแต่ผมเย็นยันคำเดียวนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าผมหลุดคำรักษาได้ผมสวยเลยรู้ป่ะไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนี้นะให้สังเกตเอาไว้ดีนะครับผมต้องแม่นในส่วนตัวผมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มาถามผมต้องแม่นในส่วนตัวยืนในส่วนตัวในสิ่งที่มีจริงเชื่อมั่นว่ารู้จริงด้วยประมาณนั้นนะครับโอเคไหมเอาละทีนี้ก็จะรู้สึกอย่างไรว่าโรคหมุนนะต้องเข้าถึงครับเข้าถึงธรรมชาติแหมตัวนี้เข้าถึงจริงจะแยกได้เข้าถึงจริงจะแยกได้โอ้โหฟิลลิ่งตรงนี้มันสำคัญที่สุดวัดที่ความรู้สึกแท้ๆเลยตรงนั้นโอเคนะเอาล่ะไปต่อนะครับคุณอะไรนะโอเคเข้าใจครับหลายๆโรคเริ่มถึงทางตันแล้วค่ะเช่นติดเชื้อแบคทีเรียก็คือยาหมดแล้วดื้อยาหมดแล้วก็คือยาปฏิชีวนะนั่นแหละตัวหลักก็คือเพนิซิลินโอเคไหมครับปฏิชีวนะคือตัวนั้นแหละตัวหลักหมดสภาพแล้วมันอธิบายสองมุมมองครับหนึ่งทุกชีวิตเขาต้องวิวัฒนาการของเขาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมันเป็นวิวัฒนาเป็นสัญชาตญาณของชีวิตไม่ว่าชีวิตนั้นจะเรียกมันว่าไวรัสนะไม่ว่าชีวิตนั้นจะเรียกมันว่าไวรอยไม่ว่าชีวิตตัวนั้นจะเรียกมันว่าแบคทีเรียไม่ว่าชีวิตนั้นจะเรียกมันว่าจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเรียกว่าชีวิตนั้นคือสัตว์เซลล์เดียวนะครับไม่ว่าชีวิตจะเรียกมันว่าสัตว์หลายๆเซลล์โอเคไหมครับทุกชีวิตมันมีวิวัฒน์ขึ้นมามันแข็งแกร่งขึ้นเพราะนั้นพวกยาจะไปตามฆ่ามันไม่ทันนะครับยังไงก็ไม่ทันก็บอกว่าดื้อยาความจริงวิวัฒน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงธรรมชาติพวกจะเอาชนะธรรมชาติตลอดเวลาเนี่ยยังก็สู้ธรรมชาติไม่ได้โอเคไหมครับงั้นมาเข้าใจธรรมชาติเถอะไม่ต้องไปเข็นฆ่าเขาเลยเห็นไหมครับนี่ลุงหงอกก็ใช้หลักพวกนี้มาตลอดนะแต่ลุงหงอกมีพลังงานบริสุทธิ์นะที่จะให้โอเคไหมครับนี่ก็คือแนวทางอันหนึ่งนะดื้อยาแล้วบริษัทยาต่างๆไม่กล้าลงทุนเพราะขายไม่ได้ก็ปีก็ดื้อคือผลิตมา1ปีดื้อซะแล้วหมดสิทธิบัตรยาเราก็ทำยาเรียนแบบเขาอีกใช่มั้ยคือบริษัทยาเนี่ยเขาจะมีเลขสิทธิ์อะไรต่างๆเขานะทำมา1ปีค้นคว้าวิจัยเกือบลงทุนไปเยอะยาก1ปีไปหมดสภาพแล้วเรียกทุนคืนก็ยังไม่ได้ไม่ทันแล้วใครจะไปลงทุนมันหมดยุคก็พยายามบอกแล้วรู้ว่ามันหมดยุควิทยาศาสตร์ก็พยายามบอกแล้วมันมาถึงยุคของพลังงานใช่มั้ยครับงั้นมาเข้าใจพลังงานนะครับนะไอ้เรื่องเราพูดพลังงานเราพูด2พอยต์นะฮะบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันยากตรงที่มันซับซ้อนกันอยู่มันซ่อนซ้อนกันมันยากตรงนี้มันยากตรงที่มันซ่อนซ้อนกันอยู่ไม่ใช่เป็นคนละยูนิตนะฮะพลังงานบริสุทธิ์ยูนิต1พลังงานไม่บริสุทธิ์ยูนิตไม่ใช่นะครับมันซ่อนซ้อนมันทับซ้อนกันอยู่
มันยากมันทับซ้อนมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ลุงหงอกดีนะมันมีลุงหงอกมารู้ตรงนี้ให้นะแล้วก็พยายามแชร์ผมแชร์นะผมไม่ใช่เฉือนนะครับสังเกตไหมผมตอบปัญหาผมเคยเฉือนไหมครับสังเกตไหมนะพิจารณาให้เป็นหรืออาจจะมีนะอย่างเช่นมาเยี่ยวใส่เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเฉือนละครับเห็นไหมครับโอเคไหมครับอย่างเงี้ยมันเป็นส่วนตัวส่วนตัวแล้วมันต้องตีแตกตัดตกตรงนั้นไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้มันตันอ่ะมันไม่มีทางออกอ่ะเงี้ยก็แปลว่าผมมีแนวทางผมออกไปแล้วนะแต่ก็ไม่ดื้อด้วยแล้วก็แชร์ก่อนแล้วก็ดึงทางออกของตัวเองมาให้นะฮะโอเคนะลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นฟังดูมันจะได้ทั้ง3มิติมิติที่4ก็คือลุงหงอกถือไปอยู่ในกำมือมันเป็นเอกสิทธิ์ในมิติที่4ว่าซ้ําไว้เอกสิทธิ์ด้วยนะดาบกายสิทธิ์โอเคมั้ยดีใจด้วยครับคุณสิรินทร์เริกเนี่ยอย่าลืมในเพจสัจกรนะเนี่ยสำนักการพิเศษด้วยนะทำถามเนี่ยด้วยเรื่องยาเนี่ยตอนนี้จึงมีเสียชีวิตด้วยติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะยาฆ่าเชื้อเริ่มหยุดพัฒนาหรือพัฒนาแล้วก็ไม่คุ้มนั่นติดเชื้อมันหมดยุควิทยาศาสตร์ลูกหงอกก็พูดจังนะเรื่องนี้มันมาเรื่องของยุคของธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติมารู้เข้าใจบทบาทลีลาของธรรมชาติซะใช่ไหมแล้วมันมีตัวพระเอกของเรื่องมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติคือพลังงานที่บริสุทธิ์ธรรมชาติคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จำไว้เลยธรรมชาติคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตนต้องจำภาษาจำก่อนแต่สิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานไม่บริสุทธิ์เช่นเนี่ยโลกทั้งใบคือธรรมชาติล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้เห็นไหมครับนี่นะมันซ่อนๆกันอยู่นี่คือภาษาลุงหงอกแหละแน่ในตัวท่านเหมือนกันทั้งหมดคือพลังงานไม่บริสุทธิ์แต่ตัวที่มันซ่อนอยู่บริสุทธิ์อยู่ตัวท่านนั่นแหละครับอยู่ตรงไหนบอกเลยอยู่ในขั้วหัวใจนะพลังงานบริสุทธิ์นั้นซ่อนอยู่ในขั้วหัวใจของท่านนะแต่เวลาอธิบายทางฝ่ายผมใจจิตนะครับนะก็คือเรื่องจิตฝ่ายผมคือเรื่องจิตนะเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะไปรู้เรื่องจิตโดยง่ายเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเข้าใจเรื่องใจซะก่อนจึงจะทะลุประตูวงไปยังจิตได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็พยายามอยากให้เข้าใจไงทำไงจะให้ท่านเข้าใจนะพยายามหาภาษายกตัวอย่างหลายอย่างประกอบกันเพื่อให้ท่านเข้าใจเมื่อท่านเข้าใจปุ๊บก็รอวันเข้าถึงไหนมาก็พยายามพูดจางนี้ให้มีขยักเอาไว้อยู่ก็ชาตินี้นะครับเป็นชาติสุดท้ายด้วยกันนะครับแต่มีข้อแม้นะว่าไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอคือการประกอบอาชีพเนี่ยตอนนี้ต้องถือเป็นหลักทุกคนทุกท่านต้องประกอบอาชีพให้ได้นะครับมิฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นมันเป็นคนที่ไร้สาระนะโอเคไหมครับเอาล่ะต่อไปที่คุณลุงครับอาหารและน้ำในงานศพกับอาหารที่เส้นไหว้มีอะไรที่ไม่ดีไหมครับทำไมพวกเล่นของจึงไม่กินแล้วถ้าเรากินจะไปเลยครับเอามาเยอะๆลุงหงอดไม่ฮิไม่ปฏิเสธนะครับผมจะกินได้หมดอาหารผมจะนั่งกินในส้วมยังได้ด้วยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาส้วมเนี่ยในส้วมทั่วไปเนี่ยอาหารมานั่งกินในส้วมสบายด้วยเห็นไหมครับคือเราไปให้ความสำคัญคนรุ่นก่อนบอกห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนี่ห้ามนั่นไปงานศพได้กลิ่นนะก็มันเข้าหูสู่ใจสมองเราบันทึกไปเรียบร้อยแล้วตรงนั้นน่ะมันก็เลยมันค้านกันอันนี้เขาบอกว่าจิตใต้สำนึกจริงๆสมองบันทึกไปตรงนั้นมันมีจิตใต้สำนึกที่ไหนเล่าจิตสถิตที่สมองจิตใต้สำนึกเขาว่าคงบอกว่าสมองบันทึกหมดมันต้องมาเคลียร์สมองทั้งหมดอยู่ที่สมองนั้นใครปวดหัวปวดเหตุนั่นคือเรื่องของสมองโอเคไหมครับใครสมองตื้อมุนงงนั่นคือเรื่องของสมองสมองที่ว่าคือเรื่องของไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตเจอสองมือเปล่าลุงหงอกก็จะเบาโปร่งโอเคไหมแต่เริ่มต้นก็มันจะเจ็บนิดหน่อยนะคนนี้เรื่องเจ็บนิดหน่อยนั้นมันพูดคุยกันได้มันออกแรงมากออกแรงน้อยแค่เด็กเจ็บนิดหน่อยนี้หลังจากมันเจ็บนิดหน่อยมันจะคลายมันจะคลายทีน้อยสองน้อยเองนั่นมันจะล้างสมองมันจะคลีนให้เองนะคลีนจนเคลียร์แล้วมันจะโปร่งเบาทุกอย่างมันก็จะไปโลดนะร่างกายเราใจเราจิตเราจะไปด้วยกันเสร็จแล้วมันก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคไหมครับมีคุณภาพมีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่งนะคุณภูมิกระหนกนะครับคุณลุงครับ
อาหารและน้ำในงานศพแปลว่าจะไปกินน้ำกินอาหารในงานศพโอ้โหคิดแล้วคิดอีกนะกับอาหารเส้นไหว้มันจะเยอะหัวหมูไหว้ต่างๆมันมีสำนวนไหว้พระเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่าไหว้เจ้ามากินได้ไหว้พระพระกินหมดโอเคไหมครับในความหมายโอเคไหมไม่ว่าจะไหว้อะไรลูกหงอกินได้หมดไม่มีปัญหานะลูกหงอบอกว่าโอ้ยมันไม่มีหาอะไรหรอกเนี่ยเติมแล้วเติมภาษาสุภาพเข้าให้แล้วเห็นไหมไม่มีอะไรหรอกนั้นสรุปไปเองคิดไปเองถ้ามันคิดไปเองเพราะว่าคนรุ่นก่อนเขาพูดไปเช่นนั้นมันบันทึกในสมองหมดแล้วเห็นไหมงั้นเอาคนรุ่นนี้เดี๋ยวนี้ดีกว่านะกำลังจะแชร์กันอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอย่างที่เขาคิดโอเคไหมครับล้างนะสมองนะแล้วต่อไปคนไหนที่ว่านี่เคยประสบปัญหาไปกินของในงานศพหรืองานเส้นไหว้ไม่ได้นะได้ยินงอกเดี๋ยวนี้ไปเลยรู้อะไรพวกนี้นะครับท้าด้วยนะครับขอให้เข้าใจภาษาลุงงอกเข้าไว้เถอะนาทีนี้โอไหมครับชัดนะไปเลยท้าด้วยเอาไม่มีอะไรเด็ดขาด 100% ด้วยไม่อาจจะบางทีด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเขาว่าเกิดเรื่องของเขานะคุณภูมิมโนอันนี้ก็เราว่าแล้วแชร์กันอยู่เวลานี้ก็หวังว่าคงจะรู้และเข้าใจตรงกันแล้วระหว่างเราไปว่าท่านกับผมนะอย่าลืมท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอนะคำว่าเราโอเคไหมครับไปต่อฝาแฝดที่คู่กันคนละทีแต่รับรู้ความรู้สึกของอีกคนได้เช่นว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดจากอะไรครับเอางั้นเหรอเอามาฟังใหม่ครับฝาแฝดที่อยู่กันคนละที่โอ้ยมันตกเสด็จมันตกไม่เอกฝาแฝดที่อยู่กันคนละที่มันตกไม่เอกที่ไม่เอกก็เลยทำให้ต้องออกเพิ่มเอกให้นะครับแต่รับรู้ความรู้สึกของอีกคนได้อ๋อฟังให้ดีครับแม้ว่าอยู่คนละที่ก็สามารถรับรู้ด้านความรู้สึกได้เช่นเกิดอุบัติเหตุอ๋อก็แปลว่าคนจะเป็นเขาเนาะคนจะเป็นเขาหรือว่าคุณฟิสิกส์มีคู่เป็นฝาแฝดนะจะให้ดีนะอันนี้ผมเดาเลยนะน่าจะเป็นเรื่องของเขามากกว่าคุณฟิสิกส์พูดเรื่องของเพื่อนใช่ไหมเรื่องเขาใช่ไหมแล้วเพื่อนมาเล่าให้ฟังใช่ไหมแล้วก็รับฟังตามนั้นโอเคนะผมเดาเลยนะผมให้เปอร์เซ็นต์ 99% ด้วยกำลังคุณพิเศษกำลังพูดถึงเขาอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้คู่แฝดที่ว่านั้นโอเคไหมครับถ้าผิดก็กรุณาพิมพ์มาให้ทราบด้วยว่ายืนยันว่าคุณพิเศษไม่ใช่ฝาแฝดพี่น้องของคุณพิเศษเองโอเคนะเอาล่ะแล้วกำลังถ้าผมเดาว่า 99% คือพูดเรื่องของเขาฝาแฝดคนนั้นโอเคนะเอาว่ายกไว้ก่อนเขาคือเขานะเอาล่ะมันจะไปรู้สึกกันได้ยังไงคำอธิบายค่อนข้างจะง่ายนะอย่าลืมค่อนข้างจะง่ายนะครับฝาแฝดมันมีสายสะดือมาจากมดลูกของแม่ทั้งคู่โอเคไหมมันมาจากมดลูกของแม่ทั้งคู่โอเคนะนี่มันเป็นต้นทางมันมาเป็นอย่างนั้นแต่เวลามาถึงโลกใบนี้ขึ้นมาเปรี้ยงปุ๊บมันมาคนออกคนละนาทีนะออกมาจากท้องแม่คนละนาทีต่างนาทีไปคือต่างเวลาโอเคไหมแต่เกิดภายในเนี่ยมันอยู่ในเวลาเดียวกันขอเข้าใจเพราะนั้นโยงภายในเนี่ยมันยังมีเซนส์มีสื่อของความเป็นเดียวกันอยู่ภายในเป็นเซนส์เป็นสื่อในความเป็นอันเดียวกันอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นเกิดเปรี้ยงนะคนที่อยู่ที่บ้านสะดุ้งเฮือกเลยเงี้ยโอเคไหมครับมันจะมารูปแบบอย่างนี้และหรือเป็นไปได้นั่งๆอยู่เอ้ยของตกเปรี้ยงเลยพอเวลาทราบข่าวอ้าวคู่แฝดเกิดอุบัติเหตุที่นู่นแล้วนะผมอธิบายอย่างนี้ถามว่าตรงกันไหมครับคุณฟิสิกส์นะขอตัวหนังสือเพิ่มมานะครับถ้าตรงกันก็แปลว่าลุงหงอกไม่ใช่ธรรมดากล้าพูดด้วยถ้ามันตรงกันนะ
ลุงหมอไม่ใช่มนุษย์ธรรมดากันแล้วกันอ่ะโอเคนะผมให้คะแนน 90% ที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับในส่วนตัวที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับคะแนนบวกที่ว่าโอเคอยากได้ปัญญามีความคิดแยกแยะลดอคติต่างๆและทำใจเป็นกลางบริหารความคิดได้เป็นระบบลูกงอกสอนให้หัดคิดใช่ครับก็พยายามแชร์ให้ท่านได้มีโอกาสได้คิดหลายช่องทางนะครับ 2-3 ช่องทางช่องทางที่4ผมใช้เวลาในการเคาะในการเตะตัดในการตีแตกตัดตกช่องทางที่4ผมไม่ค่อยใช้บ่อยหรอกนะครับช่องทางที่4ของผมไม่ค่อยใช้บ่อยนะครับยกเว้นมันเป็นลักษณะคำเป็นท้าเป็นทายมันนิดนึงเนี่ยผมมักจะใช้ตรงนั้นถ้าเป็นท้าทายหรือว่าเป็นการอยากรู้จริงๆเนี่ยผมไม่จะใช้แต่เป็นตัวหักดิบเลยน้อยครับผมจะใช้ช่องทางที่4ในส่วนตัวผมในการวินิจฉัยขาดโอเคไหมครับส่วนมากก็แชร์3ช่องทางเอาไว้ให้กรุณาพิจารณาถูกผิดเฉยๆดีชั่วเฉยๆมันจะออกมา3ช่องทางโอเคแต่ตัวเข้าถึงคือตัวที่4โอเคไหมอันนี้เป็นถือว่าเป็นส่วนตัวนะครับผมจะแยกแยะสิ่งเหล่านี้ในส่วนตัวผมทุกครั้งไปนะครับในการพูดคุยกับใครก็ได้ในการต่อประเด็นต่างก็ตามทีผมมีแนวทางผมชัดเจนนะครับผมถึงทำงานแล้วไม่ติดไง ทำงานผ่านสื่อผมไม่เคยติดนะครับโอเคนะเพราะว่าผมมีช่องทางผมชัดเจนเอาละก็ได้การคิดนะคุณสิรินทร์เลิกดีมากครับตามทีนี้ต่อไปนะครับตามอยู่ค่ะอยากได้สุขภาพแข็งแรงงับอากาศพยายามงับอากาศครับงับอากาศเป็นสิ่งที่มากดีมากมันเป็นการเบิร์นคำว่าเบิร์นแปลว่าเผาไหม้น้ำตาลในเลือดในไขมันเผาไหม้น้ำมันที่มันอ้วนที่มันอะไรต่างมันจะเผาไหม้มันเองครับมันจะเบิร์นมันเองครับงับอากาศเหลือเชื่อมากเกินความเชื่อมากนะครับออกกำลังช่วยด้วยออกกำลังขึ้นเขาลงห้วยอะไรเดินวิ่งบ้างช่วยด้วยแต่ตัวเบิร์นต้องทำนะครับไม่ทำไม่ได้นะครับงับอากาศนานๆนะมันจะเผาไหม้มันเองโดยธรรมชาติของมันเองนะครับทำไมผมถึงไม่อ้วนใช่ไหมผมกินน้อยใช่เมื่อไหร่แล้วเวลาผมกินผมก็พูดอย่างนั้นอ่ะผมกินเยอะก็ยินตามสภาพร่างกายผมเนี่ยนะโอเคนะไม่เห็นจะต้องอ้วนเพราะอะไรเพราะก็คือร่างกายเราอ่ะเราขับเคลื่อนได้ของเราเองสบายๆอย่างเงี้ยไม่เห็นต้องมีอะไรที่จะแปลกปลอมเลยโอเคไหมตามอยู่ข้างอยากได้สุขภาพแข็งแรงอากาศช่วยตัวเองอย่างลงคาโอเคชัดเจนครับไปเรื่อยเมื่อวานลุงออกสูบบุหรี่หนูได้กลิ่นบุหรี่นึกว่าสามีสูบแต่สามีไม่ได้สูบบุหรี่เลยค่ะแปลกจริงๆของจริงมันต้องแปลกชีวิตจริงเราเจอแต่ชีวิตจริงเราเจอจนคุ้นเคยชินจึงไม่แปลกฟังใหม่ของจริงมันต้องแปลกยกไว้เคสหนึ่งก่อนนะชีวิตจริงเราเจอแต่ของประจำวันมันคุ้นเคยคุ้นชินคุ้นเคยจนคิดว่าสรุปว่ามันเป็นธรรมดาเห็นไหมครับมันอยู่ในวิถีชีวิตเราคุ้นเคยเป็นธรรมดาไม่เห็นจะต้องแปลกเลยหมามันก็เห่าตามภาษาหมาอย่างเงี้ยลมมันก็พัดตามภาษาลมวันอย่างเงี้ยไม่เห็นจะต้องแปลกร้อนเย็นมันก็อยู่อย่างนี้ทุกวันมันไม่จำเป็นต้องแปลกเลยเนี่ยคือความคุ้นเคยชินโอเคไหมครับแต่เวลาอยู่ๆก็มาเจอสิ่งที่มันแวบเข้ามาอย่างเช่นสามีคุณไม่ได้สูบบุหรี่ไม่มีใครสูบบุหรี่ในบ้านคุณรัศมีทำการ100เมตร200เมตรไม่มีใครสูบบุหรี่เลยอยู่ๆได้กลิ่นบุหรี่นี่มันแปลกงั้นของจริงมันจริงแปลกโอเคไหมครับอธิบายตามนัยยะที่ว่านี่งั้นค่อยๆสังเกตนะยุคนี้นะมันจะมาแปลกนะยุคนี้มันจะมาแปลกผมบอกว่าพระยุคที่พระอรหันต์ทำงานพระอรหันต์เนี่ยเขาเป็นทุกอย่างเขาเป็นกลิ่นเขาเป็นเสียงเขาเป็นแสงโอเคเขาเป็นภาพหมดทุกอย่างพระอรหันต์เนี่ยเขาเป็นพระอรหันต์คือไม่ใช่อะไรไม่คืออะไรไม่เป็นอะไรกลับขั้วปุ๊บเป็นแม่งทุกอย่างเลยโอเคไหมครับมันอย่างนี้จริงๆนะนั่นน่ะภาวะของพระอรหันต์นะทีนี้พระอรหันต์พระองค์ไหนทีเนี้ยคืออยู่กับท่านแล้วทีเนี้ยใช่มั้ยที่จะสื่อสารหรือจะรู้เป็นนัยยะโอเคมั้ยนัยยะแปลว่ามัน
มันเปอร์เซ็นต์มันเนี้ยโอเคไหมท่านจะรู้ท่านเองคอนเซ็ปต์ท่านจะออกมันจะเกิดความเข้มข้นของท่านเองว่าพระหลานพระองค์นั้นคือมีไหมเดินดีกินข้าวแกงหรือว่าไม่มีเดินดีกินข้าวแกงท่านจะรู้ท่านเองโอเคไหมครับชัดเจนเนาะเอาละไปต่อคุณสมใจเลยใช่สนใจนะครับติดตามฟังเพราะเรารู้สึกรู้จริงเรื่องเคมีว่ามันคืออะไรมันเป็นการพึ่งสิ่งนอกตัวมันเป็นการพึ่งสิ่งนอกตัวและทราบเพียงแนวทางเดียวคือทางวิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจคุณลุงแต่เห็นผลงานเห็นความทุ่มเทไม่เคยเจอคนเช่นนี้พูดจาอย่างนี้มาก่อนคุณจินเลิกสุดท้ายก็มาชมลุงหงอกครับก็มันเป็นงี้มาตั้งแต่ปี40แล้วครับโอเคนะโอเคหมดโอ้โหวันนี้สนุกจริงๆถ้ามีคำถามต่อผมสนุกทุกวันนะขอบคุณทุกคำถามถึงจะถามผิดถามเพี้ยนผมก็พยายามปรับแก้ให้นะครับนะโอเคนะเพื่อที่จะให้เข้าใจเพราะว่าอย่าลืมว่าท่านถามผมตอบท่านรู้แน่นอนแต่คนอื่นถ้ากระต่ายมันเป็นหมื่นแสนในเดือนวันเดียวนะก็จะเข้าใจพร้อมกันเนี่ยลักษณะอย่างนี้มันจะได้มีแต่ได้กลับได้ผมจะดีตรงที่บอกผมไม่เคยผูกขาดคำตอบผมดีตรงนั้นนะครับ ถ้าหากว่าจะยกตัวเองนะว่าจะมีช่องทางแค่นะครับก็เชื่อว่าหลายท่านได้รับอานิสงส์จากโอ้โหคุณสมใจแก้วสุวรรณติดตามลุงหงองมาตั้ง5ปีแล้วค่ะอย่าลืมวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะฮะบรรยายนะครับตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นนะครับอาหารการกินก็พร้อมเพรียงใครติดไม้ติดมือไว้ด้วยก็เชิญตามทยอยสายนะครับผมจะอธิบายเรื่องของก่อนการการก่อนการหรือว่าจะมาอธิบายเรื่องของเดี๋ยวเมื่อกี้ยังพูดนะโฟตอนนะฮะโฟตอนหรือพลาสมาด้วยนะจะมีภาพถ่ายให้เห็นด้วยนะครับภาพถ่ายลุงหงองนี่แหละมันชัดไปเลยมันจบไปเลยไอ้ที่ว่าเนี่ยโอเคนะมันจะได้ไม่ต้องมากเนี่ยภาพถ่ายไอ้โฟตอนเป็นยังไงวะมันจะได้รู้เออถ่ายเห็นเขาพูดถึงคลื่นพูดถึงอะไรต่างๆนะวิทยาศาสตร์เขาแต่ที่นี่ถ่ายเจอด้วยโอเคไหมอ่ะพอบ้านใครบ้านใครครู่นี้ก็ต้องประกอบอาชีพตามปกติเนาะสำหรับท่านที่ประกอบอาชีพไปก็อย่าลดลาวาสอกับสิ่งเหล่านั้นนะฮะก็หวังว่าไม่ต้องไปพึ่งอะไรครับนะวันนี้ฟังไปเรื่อยเรื่องของปานการบ้านก็มันก็ฟังไปไม่ต้องไปวิจารณ์เขาหรอกครับนะเราก็อยู่ในส่วนของการประกอบสมาชีพชอบเรารู้เขาเอาไว้นิดหน่อยก็พอแต่ชีวิตจริงก็ต้องคือการประกอบอาชีพเนาะอย่าลืมเป็นขาดนะฮะไม่พอหาให้พอไม่มีหาไม่มีนะครับขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอเนาะอย่าลืมตกปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นปวงด้วยเด้อและที่สุดความปลอดภัยใครก็ต้องการนะครับในบ้านนอกบ้านที่ไหนก็ได้ก็หมายความเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างตัวรอดตัวรอดหมุนทุกการจะเดินทางน้ำบ่ออากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาภู thank you วินดิกจบข่าวครับผม